พระเครื่องและเหรียญขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสิทธิ์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสิทธิ์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นะครับรายการของเราก็นำเรื่องราวดีๆนะครับงานบุญดีๆเครื่องรางต่างๆนะครับวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับมากมายหลากหลายรายการเลยทีเดียวนะครับแน่นอนนะครับวันพฤหัสนี้นะครับเรามีของดีนะครับหลังจากที่เราเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆนะครับมากมายนะฮะตั้งแต่ไปอีสานนะไปนครพนมนะครับไปมุกดาหารนะครับแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่ฮะเราก็มีของฝากมามากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็ท่านผู้ชมก็ได้ทยอยชมไปเรื่อยๆนะครับมากมายหลากหลายจริงๆนะครับท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะติดตามตอนนี้นะฮะนี่ก็เปิดดูอยู่นะฮะตอนนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างท่านผู้ชมเปิดได้เลยตอนนี้นะครับก็ไปรับชมได้ทันทีตอนในเวลานี้นะครับภาพตอนนี้นะออกแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่เปิดดูอยู่ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับพี่เจษฎาพงศ์ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็คุณเทนดี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับนะอาจารย์อะไรอ่ะนะครับผมนะขอบคุณมากครับนะเดี๋ยวก็ฝากแชร์กันออกไปนะครับนะสกลมาแล้วจ้านะครับนะคุณสกลก็เป็นเพื่อนนะติดตามรับชมอยู่ตลอดนะครับนะขอบคุณมากๆครับผมนะครับเห็นบอกว่าไปอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิไปทำอะไรฮะไปค้างสนามบินเหรอนะนะเพื่อสกลผมจะเดินทางไปไหนอีกแล้วอ่ะนะนะไปตลอดเลยนะครับนะเอ้าวันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะฮะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโหเดินทางอย่างเดียวเลยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็เดินทางอีกแล้วนะครับนะจะเดินทางไปที่จังหวัดตรังนะครับก็มีศิลาพันละร้อยดีไปเอามาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันมากมายเลยทีเดียวนะครับเที่ยวนี้ที่จะไปตามล่ากันที่จังหวัดตรังก็คือเรื่องราวของเทพทาโร่นะเทพทาโร่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับพี่วิระนะติดตามรับชมอยู่คุณวิชชี่ด้วยนะติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันในขณะนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะเดินทางไปที่จังหวัดตรังนะครับไปตรังไปพัทลุงนะครับอันนี้เนี่ยถ้าฝนฟ้าไม่ลงนะครับจะพาท่านผู้ชมเที่ยวเขาอ้อข้างในนะครับแบบชัดเจนเลยให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็อาจจะมีไลฟ์สดด้วยมีอะไรด้วยให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศของวัดเขาอ้อในปัจจุบันนะครับตักศิลาเขาอ้อนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับเสืออิ่มนะครับพี่ยุทธนะฮะ25นะครับเป็นยังไงบ้างพี่นะว่าจะเจอพี่เหมือนกันนะถ้าเจอก็ดีนะครับจะได้ไปดูนู่นดูนี่นะพี่จำเนียนเฉลิมพลนะครับติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมภาพนี้ดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปร่วมบุญกันที่องค์พระธาตุพนมนะครับผมเนี่ยได้รวบรวมปัจจัยนะจากแฟนๆรายการผู้ที่มีความเคารพศรัทธาด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆหลายๆท่านที่ร่วมบุญกันมานะครับเราได้ยอดเงินทั้งหมดนะของเรานะ 48,730 บาทใช่ไหม 48,730แล้วก็ไปที่วัดพระธาตุพนมก็มีคนร่วมศรัทธากับเราอีก 20,000 บาทนะครับก็ได้แก่เจ้าของปั๊มปตท.นะสมุทรสาครมอบมาให้อีก 10,000 บาทนะครับสมทบเข้าไปแล้วก็ท่านกำนันวรากรนะฮะท่านกำนันที่โคราชนะครับเป็นกำนัน ดังมากนะอยู่ที่โคราชท่านมาด้วยแล้วก็ร่วมบุญกับเรานะครับอีก 10,000 บาทเพราะนั้นยอดถวายที่วัดพระธาตุพนมทั้งหมดนะครับได้ 68,730 นะครับนะแล้วก็ยังมีส่วนเกินอีกผมไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ก็ยกถวายให้กับวัดพระธาตุพนมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขออนุโมทนาสาธุนะครับกับทุกท่านที่ร่วมบุญด้วยแล้วก็ผมเนี่ยได้ขอปัจจัยจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเลขาให้ขอเงินเนี่ยนะจำนวนเนี่ย
ขอกลับไปถวายที่วัดปากคลองบางครกที่ไปร่วมบุญนะบูรณะโบสถ์ที่วัดปากคลองบางครกเป็นจำนวนเงินนะครับทั้งหมดก็คือ 30,000 บาทนะครับทั้งหมด 30,000 บาทท่านก็บอกว่าโอ้โยมวิทย์ทำเลยไม่มีปัญหาเลยเอาเงินก้อนนี้นะส่วนนึงเนี่ยไปร่วมบุญที่วัดปากคลองบางครกอนุโมทนาแล้วท่านก็เซ็นเอกสารมาให้ผมด้วยว่าเนี่ยท่านเป็นคนรับเรียบร้อยแล้วครบถ้วนเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปที่วัดนครพนมแล้วหลังจากวัดนครพนมท่านก็เซ็นกลับไปถวายที่วัดปากคลองบางครกนะครับไปร่วมสร้างร่วมพัฒนาซ่อมแซมโบสถ์ที่วัดปากคลองบางครกด้วยนะครับนี่ฮะก็ต้องอนุโมทนาด้วยนะครับกับทุกท่านนะครับงานต่อไปของเราก็จะไปทำบุญกันที่วัดปากคลองบางครกซึ่งเป็นงานบุญที่ใหญ่เพราะว่าโบสถ์พระโบสถ์ถ้าเราไม่ช่วยกันสร้างไม่ช่วยกันทำวันนี้เนี่ยมันอาจจะพังทลายลงมาก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ทราบนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะชำรุดทรุดโทรมไปพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ท่านก็รอปัจจัยที่จะเอาไปมอบให้กับช่างให้ช่างเนี่ยมาลงมือซ่อมแซมนะครับแล้วก็บูรณะขึ้นมาใหม่นะครับให้มีความแข็งแรงคงทนดังเดิมนะครับให้อยู่ได้อีกเป็นร้อยปีนะครับเที่ยวนี้นะครับก็เราจะนำเงินตรงนี้ไปถวายท่านนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าปะสัปดาห์หน้าเนาะเอาไปถวายที่วัดปากคลองบางครกนะครับก็ได้จำนวนเงินสมทบมาแล้วเนี่ย 30,000 บาทนะครับอีก 30,000 บาทเดี๋ยวจะมีเพื่อนผมเนี่ยที่อยู่ที่ฮ่องกงนะครับเขาจะรวบรวมปัจจัยเอามาร่วมด้วยสมทบด้วยนะครับเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปถวายแล้วก็ซ่อมโบสถ์ที่วัดปากคลองบางครกนะครับอันนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาด้วยก็คงจะได้บอกเพื่อนๆนะแฟนๆรายการหลายๆท่านว่าชาววัตถุมงคลไปไม่ได้เสียเปล่าครับผมส่วนหนึ่งในนี้ผมเอาไปช่วยหลวงพ่อท่านทำโบสถ์นะครับอยากจะทำให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งใช้งบประมาณเนี่ยซึ่งหลวงพ่อเนี่ยจะจัดเป็นคนดูแลทำซ่อมแซมเองนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด3ล้านบาทโดยประมาณนะครับก็ได้กราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับคารวะขมังเวชชื่อดังหลายๆท่านเนี่ยให้มาร่วมซึ่งท่านมาร่วมเนี่ยนะฮะไม่มีค่าตัวนะครับมีแต่ค่ารถนะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่างานบุญบอกงานบุญผมไม่ได้จ้างผมขอท่านให้มาช่วยถ้าท่านจะเมตตามาช่วยให้ท่านมาช่วยเลยท่านก็มาช่วยนะครับก็ให้แต่ค่ารถนะมีค่าน้ำมันรถให้ท่านเพราะว่าบางคนต้องเดินทางมามันไกลค่อนข้างจะไกลนะครับอย่างตอนนี้แน่นอนแล้วนะครับท่านอาจารย์วิจารณ์หอมอาจารย์ธรรมนูญนะครับอาจารย์ประคองนะท่านรับปากบอกว่าเอามาเลยเดี๋ยวจัดการให้ช่วยอนุโมทนางานบุญคุณทำมาอันนี้อนุโมทนาเต็มที่นะครับต้องขออนุโมทนาอย่างสูงเลยมากมายเลยหลากหลายท่านนะครับแล้วก็สายบุญใหญ่ๆของผมหลายๆท่านนะครับพี่อลิสราพี่มวยนะครับนะพี่ลำไพนะหลายๆคนนะครับเยอะแยะเลยเฮียวศิลป์อย่างเงี้ยนะพี่เจษดาพงศ์นะครับเนี่ยก็จะได้ก็มีส่วนช่วยอยู่แล้วนะฮะในงานบุญตรงนี้นะครับเขาก็อยากจะให้มาแล้วเสร็จแม้เราจะเป็นงานบุญที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักนะแต่เป็นงานบุญที่มีความสำคัญและจำเป็นมากนะครับเพราะว่าถาวรวัตถุต่างๆเนี่ยนะเราไปเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องมันมีความจำเป็นในการที่จะต้องซ่อมมีความจำเป็นที่ต้องบำรุงให้ดำรงคงอยู่คือถ้าปล่อยไว้เนี่ย5ปี10ปีไม่นานนะอันนี้ก็พังนะครับหลวงพ่อท่านก็รู้ท่านบอกว่าก็อาตมาแก่แล้วไม่รู้จะไปหายังไงมันก็ท่านก็ไม่ใช่เป็นพระเกจิอาจารย์แต่ว่าวัดเนี่ยเป็นวัดของเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านหนึ่งของเมืองเพชรบุรีครับหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางครกนะครับเราก็เลยไปเข้าไปช่วยเหลือท่านนะฮะในเรื่องของการหาปัจจัยต่างๆเนี่ยไปช่วยท่านนะครับท่านก็ดีใจบอกถ้าช่วยแล้วก็ให้ช่วยจนถึงที่สุดเลยนะอนุโมทนาอย่างมากเลยเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เต็มกำลังนะครับก็จะช่วยด้วยเต็มกำลังนะครับให้งานนี้สำเร็จนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยผมก็ได้กราบเรียนเชิญนะครับท่านพลเอกโชตินันท์ปรีชานะครับทรัพย์ฮิรันเนี่ยมาเป็นประธานที่ปรึกษาในโครงการซ่อมพระอุโบสถครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ได้ก็กราบเรียนท่านไปตอนที่คราวที่ไปพระธาตุพนมนะครับผมก็นำจัดตุปัจจัยต่างๆที่ท่านผู้ชมร่วมกันมาตรงนี้จัดไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วพระสมเด็จเนี่ยผมก็ห่อผ้าอย่างสวยเลยอย่างดีเลยแล้วก็ผูกมัดอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถวายให้กับพระเลขาท่านชมเรียบร้อยแล้วก็เพื่อที่จะนำไปประดิษฐานท่านก็มอบให้เอาไปประดิษฐานไว้ใต้ฐานพระที่เราถวายไว้ในองค์พระธาตุพนมเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เจษฎาพงศ์ก็อยู่ด้วยนะครับนะตอนนี้พี่เจษฎาผมก็ดูอยู่นะครับนะสวัสดีครับพี่บุรชัยนะครับพี่ชัยบันมนชัยติดตามรับชมอยู่พี่รุจลานะครับติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับพี่สุทธิชานะครับพี่อริสรามาดูแล้วนะตอนนี้นะฮะอ้าวเดี๋ยวเราไปชมภาพนะฮะงานที่เราไปถวายปัจจัยกับที่วัดพระธาตุพนมนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมไปติดตามรับชมพร้อมกันตอนนี้ครับครับที่องค์พระธาตุพนมนะครับนะเชิญครับตามความจำเป็นนะ
คณะทีมงานของเราทั้งหมดท่านกำนันนี้ต้องไปกราบนี่ท่านกำนันครับพระบรมสารีริกธาตุภายใดเดี๋ยวท่านกำนันก็จะต้องทำการเปิดสถานที่ของเราก่อนขออนุญาตท่านเองนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการท่านกำนันนี่ท่านเป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้ดำเนินงานในวันนี้นะครับให้เรานะครับแล้ววันนี้จะได้เกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านได้มาร่วมงานตัวนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลมากเราตั้งอกตั้งใจในการทำบุญแล้วก็การนี้นะครับตัวผมเองนะครับพร้อมคณะสัตยาในรายการจากกระแสพระที่ทำนะครับได้ร่วมบุญกันมาในถวายเงินมาแล้วนะครับ 48,370 บาทนะครับเรียบร้อยแล้วก็ผมก็จะแบ่งอย่างนี้คือเราถวายตั้งใจถวายหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราได้คุยกันแล้วก็ครับครับครับการถวายแล้วขอเงินกลับไป 20,000 บาทไปถวายให้ที่วัดบางคลองบางครกนะครับจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตอนนี้พระโบสถ์เนี่ยถ้าเราไม่ขับก็คงจะพังไปนะครับก็เลยว่าจะไปบูรณะที่นั่นนะครับให้สำเร็จเป็นที่เมืองภายในปีต่อปีได้เสร็จนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นบุญต่อบุญนะครับก็ต้องขอกราบเรียนแบบชัดแจ้งตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้คือการบุญผมบาทก็ไม่เอาก็เลยเขาทำมาเท่าไหร่ก็ต้องไปเท่านั้นนะครับก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อนัดที่อย่างนี้นะครับแล้วก็วันนี้หลวงพ่อก็เราเตรียมให้ดีเลยเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเราขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเราเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ได้เป็นเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวท่านกำนันจะร่วมสมทบทุนบุญด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเขาต้องการให้แบ่งครึ่งเลยก็ร่วมบุญหนึ่งแล้วก็ร่วมเงินที่ถวายวัดแม่ขันเองก็ให้ทำก็เพื่อสร้างโบสถ์อะไรอ๋อได้5,000นะครับอ๋อโอ้ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับอย่างบ้านนะครับให้กำลังก็น้อมถวายนะเงินจำนวน10,000บาทนะครับมาให้นะครับ5,000กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายต่อหน้าก็ดีหลังก็ดีนี่เห็นไหมกำนันท่านผูกผ้าพันคอนะนี่กำนันดังที่โคราชนะครับแล้วก็พระอาจารย์นะครับที่อุตรดิตถ์นะครับมันก็มีหลายที่เลยนะครับที่มาร่วมบุญกันนี่ท่านพลเอกชวนันท์ปรีชานะครับท่านพิรันนะครับเป็นประธานในครั้งนี้นะครับให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วก็คณะศรัทธาบุญของท่านด้วยนะครับหลากหลายท่านนั้นมาจากหลากหลายที่นะครับมากมายเลยนี่ก่อนที่จะตอนที่เข้าไปในองค์พระธาตุนะครับก็ได้ขอเขาเรียกว่าอะไรขออภัยขออภัยก่อนนะครับเรียกว่าขออนุญาตเข้าไปก่อนนะเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางเข้าไปด้านในนะครับก่อนที่จะเข้าไปข้างในนั้นเราก็ห่มผ้านะครับแล้วก็เขียนคณะศรัทธาของเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับผ้าที่เราไปห่มเรียบร้อยนะครับพร้อมกับท่านประธานนะครับแล้วก็คณะศรัทธาทุกท่านเลยร่วมบุญกันในครั้งนี้นะครับนะเราก็ได้เดินทางเข้าไปเสร็จแล้วก็เนี่ยไปชมความงามข้างในเนี่ยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นบุญมากนะครับซึ่งในพื้นที่ด้านในเนี่ยนะเขามีข้อห้ามว่าไม่ให้สุภาพสตรีเข้าเพราะนั้นเนี่ยคุณสุภาพบุรุษเข้าแต่คุณสุภาพบุรุษจะเข้าได้ก็ต้องแต่งกายสุภาพและเป็นชุดขาวเท่านั้นนะครับอันนี้เขามีอย่างนี้นะครับนะภาพข้างในก็ไปดูเอาใน Facebook แล้วกันนะครับเราได้ลิงก์นะค่อนข้างจะยาวนะครับค่อนข้างจะยาวนะครับความงดงามข้างในนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนะพี่ชายที่แสนดีนะฮะ062063นะครับแล้วก็051ด้วยนะครับนะพี่เจษฎาพงศ์นะครับที่อำนวยความสะดวกในการที่เดินทางทุกอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็มีต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับนำคณะของเรานะครับเดินทางตลอดเส้นทางได้ด้วยความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ของทางวัดพระธาตุพนมนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับตั้งแต่ท่านผู้กำกับการเนาะอำนวยความสะดวกให้เรามาต้อนรับนะฮะวันนั้นเนี่ยมาต้อนรับดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของวัดด้วยทุกๆท่านเลยก็เราได้นำเงินปัจจัยไปถวายครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนะงานหน้าก็ไปวัดปากคลองบางครกนะครับนะอ่ะอันนี้เนี่ยพี่เจษฎาพงษ์จะมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านนายพลนะฮะชวนันปีชาก็จะคงจะมาต้องมาด้วยนะครับประมาณสักน่าจะสักช่วงของออกพรรษาแถวๆนี้แหละนะครับนะเอ้าก็แจ้งให้ทราบนะครับท่านที่ติดตามรับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปนิดนึงนะครับตอนนี้นะฮะใครที่ติดตามรับชมอยู่นะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับตะกี้เราเห็นภาพไปแล้วเราไปถวายเงินปัจจัยที่พระธาตุพนมแล้วนะครับภาพต่อไปที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะได้นำเงินไปถวายที่วัดป่าคลองบางครกก็เป็นอันครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่าง
นะครับนะจะเป็นงานครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างที่เราได้มีความตั้งใจไว้นะครับว่าจะทำให้เสร็จแล้วก็ครบทุกอย่างเลยนะครับอันนี้นะฮะเพราะว่าปัจจัยเงินทุกอย่างเนี่ยคุณทำบุญมานะฮะผมก็คงไม่ได้เก็บไว้เองก็ต้องเอาไปทำบุญตามที่เราได้ลั่นวาจาไว้ครบถ้วนทุกอย่างนะครับก็จะสำเร็จเป็นบุญกุศลนะครับนะแล้วก็จะมีงานบุญดีๆเนี่ยตรงนี้มาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับพี่ไพศาลนะครับคุณกิตกฤษดานะครับคุณสุรศักดิ์นะติดตามรับชมอยู่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมก่อนถึงข่าวที่2นะผมเนี่ยไปที่อุทัยธานีนะแล้วก็ได้คือความตั้งใจอันแรกคือจะไปกราบหาพระอาจารย์นัดดีแต่คราวนี้พระอาจารย์นัดดีไม่ได้มานะครับผมก็ได้รู้เจอกับอาจารย์พระอาจารย์เป้นะฮะพระอาจารย์เป้นี่ให้ดูก่อนนะพระอาจารย์เป้วัดเขาแก้วนะครับอาจารย์เป้วัดเขาแก้วนะครับนี่ฮะผมก็ได้ของดีมาครับนี่ฮะได้ของดีมานะครับวันก่อนเราเอาอันเล็กออกให้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามีอันใหญ่เพียง2เล่มเท่านั้นเองนะฮะอันเล็กนี่เล็กขนาดไหนวะอันนี้เป็นมีดเล็กเขาเรียกว่ามีดหมอสาลิกานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะมันต้องกึ๊บนิดนึงนะครับนี่ฮะมีดหมอสาลิกาโอ้โหเล็กจัดนี่มีเท่านี้นะมีดหมอสาลิกาเล็กดีป่ะเล็กดีเล็กมากนะครับมีดหมอสาลิกาติดตัวได้นะครับขนาดนี้นะครับก็ความยาวใบประมาณ1นิ้วนะฮะเศษสับทั้งแท่งก็ประมาณสัก2นิ้วเศษๆนิดหน่อยนะครับมีดหมอสาลิกานี่นะฮะวันนี้นะครับผมมีเพียงแค่5เล่มได้ให้แบ่งให้เช่าได้เพียงแค่5เล่มสุดท้ายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหมดไปแล้วนะฮะ7เล่มนะครับแต่เฉพาะในรายการตรงนี้นะ5เล่มมีดหมอสาลิกา5เล่มนะครับเล่มละ 1,000 บาทพร้อมส่งนะครับนั่งคิดเลยทีมงานผมเอ๊ะมันยังไงดีวะเนี่ยมันจะว่าไงเนาะนะมีดหมอสาลิกานะครับเล่มละ 1,000 บาทนะครับไม่แพงพร้อมจัดส่งให้นะครับเป็นมีดหมอใบสตางค์นะครับตามตำรับของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วแล้วก็เล่มใหญ่นะมีเล่มใหญ่นะท้าวเวสสุวรรณนะครับไม้แกะนะครับนะตามตำรับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วทุกอย่างอันนี้นะถ้าเป็นมีดหมอของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้ววันนี้คุณต้องเจออย่างต่ำไม่รู้จะกี่หมื่นก็ไม่รู้แหละนะท่านก็ตำรับเดียวกันกับของหลวงพ่อเดิมเพราะนั้นเนี่ยรากที่มาที่ไปของเขาเนี่ยนะก็คือต้นวิชาเนี่ยคือมาจากมีดหมอควานช้างของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็ทอดมาที่หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วพอจากหลวงพ่อกันก็ทอดไปที่หลวงพ่อสะอาดนะครับที่หลวงพ่อสะอาดวัดที่วัดอีกทีนึงพอหลวงพ่อสะอาดก็มาที่หลวงพ่อต่อหลวงพ่อต่อคนที่ทำมีดตัวนี้นะคือพระอาจารย์เป้เป็นคนดูแลงานทั้งหมดนะครับอาจารย์เจริญก็อาจารย์เป้หมดก็เลยได้ของตรงนี้นะจากท่านอาจารย์เป้มานะครับแน่นอนเลยนะฮะของดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์มีดหมอที่ถืออยู่ตรงนี้เล่มใหญ่นะครับมีเพียงแค่2เล่มจาก78เล่มทั้งหมดที่มีการจัดทำเขาไม่ได้ทำบ่อยๆเพราะว่ามีดพวกนี้เขาทำมือต้นทุนก็สูงแต่ว่าท่านทำเนี่ยคือเพื่อที่จะสืบตำนานของวัดเขาแก้วนะครับวัดเขาแก้วอยู่ที่อำเภอพระยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เป็นวัดเก่าคือวัดเนี่ยทั้งเขาเลยของเป็นวัดเขาแก้วมีดหมออันนี้นะฮะเล่มนี้นะครับเล่มใหญ่เนี่ย 2,500 บาทนะครับมี2เล่มสุดท้ายนะครับเล่มนึง 2,500 บาทนะครับ 2,500 นะครับเล่มใหญ่นะครับเป็นทาเวสสุวรรณนะครับตามตำรับของวัดเขาแก้วทุกอย่างนะครับใบเบยข้างในนะมันก็คือหลวงพ่อกันเลยแหละนะครับนะอันนี้นะฮะมี2เล่มนะครับอันนี้ผมมาจำเฉพาะออกในรายการนี้เลยเท่านั้นนะครับนะฮะเดี๋ยวเราชักให้ดูข้างในเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยฮะอักขระนะฮะตีด้านหนึ่งแล้วก็เป็นหน้าเกี้ยวด้านหนึ่งนะฮะใบนี้ใบหน้าเกี้ยวข้างนี้นะฮะหน้าเกี้ยวนะครับพอเห็นอยู่เนาะเนี่ยหน้าเกี้ยวนะฮะเป็นหน้าเกี้ยวกันนะฮะตามตลอดหลวงพ่อกันแล้วรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นใบสแตนเลสพอใบสแตนเลสเนี่ยเขาทำมาได้แค่87เล่มเอ้ย70กว่าเล่ม78เล่มนะครับเท่านั้นนะฮะอันนี้นะฮะใครสนใจนะฮะ2,500 บาทมีเพียงแค่2เล่มเท่านั้นนะมีดหมอนะครับมีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วอันนี้คุณเอาไปพกไปขึ้นเครื่องบินเลยไม่ได้นะคุณต้องบูชาไว้ที่บ้านนะฮะบูชาไว้ที่บ้านเนี่ยคุณไม่ต้องชักมาหมดชักมาแค่นี้พอเปิดมาแค่นี้ชักมาแค่นี้ทีมงานผมสนใจมากเลย ที่บ้านมีผีแล้วครับ เขามองตาเป็นมันเลยนะ
คุณชักใบมาแค่นี้ผมมาแค่นี้พอแล้วก็ตั้งไว้ที่หิ้งพระหรือที่หัวเตียงนะครับอธิษฐานอาราธนานะครับเท้าองค์ท้าวเวสสุวรรณปกปักไอ้บารักษาคุ้มครองผู้ผีปีศาจไม่มาทำกายไม่มายุ่งนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาวุธของพระนะเป็นอาวุธของพระเป็นยังไงไม่ได้พระพกมีดหมอหมายถึงว่าเป็นเวลาพระเนี่ยไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกไปทำเนี่ยในเอวของท่านเนี่ยนะในรับประคตที่เนี่ยมีดหมอทั้งนั้นนะครับแทบจะทุกองค์เลยนะเจอมีดหมอทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเขาไว้ใช้ปราบไว้ใช้ไล่นะพูดผีปีศาจนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นของดีครับผมท่านผู้ชมนะก็ไม่คนที่จะพลาดนะครับอ๋อนะครับผมนะนะฮะนี่แหละฮะก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วนะว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้นะครับนะอ้าวก็คงจะชัดเจนแล้วตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้มีดหมอตรงนี้นะฝากไว้เลยนะครับนะท่านที่ติดตามรับชมอยู่นี่เปิดดูได้เลยนะฮะนะมาที่ Channel 8 Thailand อันนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้ามาในช่องนี้กดแชร์ปึ๊บตรงนี้นะห้ามเปียนะฮะแชร์อย่างเดียวพอนะฮะทีมงานบอกจริงนะอย่าเพิ่งเปียนะแชร์ก่อนนะฮะกดแชร์ตรงมุมเนี้ยนะครับแล้วค่อยคลิกเข้าไปดูนะครับง่ายนิดเดียวเลยก็เข้าแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าแล้วนะฮะแป๊บเดียวนะครับรอแป๊บเดียวนะครับอันนี้นะฮะอ้าวนะครับเอาแล้วมีอย่างที่บอกว่ามีดหมอเนี่ยเราได้มาจากหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วที่สายของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับก็อยู่ไปกราบหลวงพ่อเป้นะครับที่วัดนะครับผมเนี่ยก็เลยได้มีดหมอตัวนี้มานะครับไม่งั้นก็คงจะไม่ได้มาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพดีกว่าข่าวงานเวียนเทียนนะครับผมก็ไปเวียนเทียนที่วัดเขาแก้วเห็นยังไงท่านผู้ชมก็ได้เห็นอย่างนั้นนะครับอันนี้นะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นภาพที่ผมได้เก็บบันทึกภาพมาแล้วก็ถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับในตอนที่คุยนะที่ไปถ่ายแล้วก็ไปขอพี่หมอนะที่วัดเขาแก้วนะครับกับพระอาจารย์เป้นะครับผมก็จะได้เห็นในส่วนที่เราไปเวียนเทียนไปทำบุญตรงนั้นนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ติดตามรับชมแล้วก็ไปเวียนเทียนกันในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูไปชมภาพนะครับงานเวียนเทียนที่วัดเขาแก้วครับผมเดี๋ยวไปถึงพระพุทธคุณสวัสดิ์พิพิธครับก็จะพาท่านผู้ชมรอบที่2เวียนเทียนนะครับไปกับรายการจักรสายพระนะครับพร้อมกับพระสงฆ์ที่จากรายการจักรสายพระทางช่อง8ที่3ก็ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์กสวดสุปฏิปันโนนะวัดที่เราเวียนเทียนวันนี้นะครับก็อยู่ที่วัดเขาแก้วอำเภอพระยาคีรีจังหวัดนครสวรรค์การเมืองโมเดสนาดีกา
พิธีอยู่นะครับตรงนี้นะนี่นะครับก็เป็นภาพของวัดเขาแก้วนะครับภายในข้างในนะครับวัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ครั้งอดีตนะครับเพราะว่าเถราจารย์ที่ดูแลวัดเขาแก้วนั้นมีชื่อเสียงมากๆคือในเรื่องของการทำมิตรหมอแกะสิงนะครับที่โด่งดังเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพนั่นเองนะครับในสายจังหวัดนครสวรรค์นั้นถือว่าท่านเป็นวัดนี้เป็นวัดทิ้งที่ไม่ธรรมดาในเรื่องราวของเครื่องรางนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกที่หนึ่งของเมืองไทยนะครับนะสวัสดีครับอาจารย์พิทักษ์ติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็พี่ตั้นวรวิทย์ปัญญาด้วยนะครับพี่สมิงนะครับพี่โทรามินทานะครับอาจารย์เอกนะครับบอกไปแวะไปเวียนเทียนบ้านหลีต่อบอกไอ้ปั๊มตังมาดิ แหมหน้าไปอยู่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับก็มีดหมอเรามีเพียงแค่2อันเล่มใหญ่มี2เล่มนะเล่มใหญ่มี2เล่มนะครับอาจารย์เอกเขารู้ดีนะว่าวัดของแก้วนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะนี่เปิดให้ดูก่อนนะฮะมีดหมอนะฮะนี่ฮะมีดหมอท้าวเวสสุวรรณนะฮะแกะตรงนี้เป็นไม้แกะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับตามใบสแตนเลสนะครับใบสแตนเลสส่วนใหญ่ที่ทำปัจจุบันนี้เป็นใบเหล็กนะครับอันนี้เป็นใบสแตนเลสนะครับแล้วก็ตรงนี้คอตรงนี้จะอุดด้วยอุดเป็นผงเก่าของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับพระอาจารย์เป้นะครับท่านเป็นพระครูที่ดูแลที่วัดเขาแก้วแห่งนี้นะครับดูแลในเรื่องราวของการจัดสร้างต่างๆของวัดเขาแก้วนะครับของพระอาจารย์ต่อเจ้าอาวาสหรือว่าหลวงพ่อสะอาดเนี่ยแกเป็นคนดูแลให้นะครับนี่ฮะแกก็มอบมาให้ตรงนี้นะครับผมก็เลยเอามาฝากแฟนๆในรายการนะจำนวน2เล่มด้วยกันเล่มละ 2,500 บาทนะครับอันนี้เป็นของวัดโดยตรงนะครับเป็นของวัดโดยตรงนะครับสองเล่มนี้เป็นเล่มที่ท่านทำในรุ่นเนี่ยหมดแล้วนะสุดท้ายแล้วนะฮะคือ1เป็น1ใน78เล่มนะครับ2เล่มนี้นะครับเป็น1ใน78เล่มที่ท่านมีอยู่ตอนนี้นะครับก็หมดอันนี้หมดแล้วก็คือไม่มีก็หมดรุ่นของเขาเลยอันนี้ฮะหมดแล้วก็หมดเลยรุ่นของเขาก็เป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับนี่ฮะก็เล่มหนึ่ง 2,500 บาทนะครับของวัดเขาแก้วนะครับอันนี้นะฮะเล่มหนึ่ง 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทท่านทำมาแบบนี้เลยท่านบอกว่าเอาไปแล้วเนี่ยไม่แตกต่างกับครูอาจารย์แน่นอน 100% นะครับอันนี้นะฮะรักษางานพุทธศิลป์นะครับฝีมือนะครับของช่างพระยุหคีรีไว้สมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยอันนี้นะฮะไม่ใช่งานแบบสวกๆนะอันนี้งานดีฮะจานทั้งอันเลยจานทั้งเล่มเลยนะครับทั้งใบทั้งฝักจานเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็อุดด้วยผงเก่านะครับของสายหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับเล่มละ 2,500 บาทนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชาลีติดตามรับชมอยู่นะครับอาจารย์ชาลีเอี่ยมฉลวยนะครับนี่ฮะอาจารย์ชาลีนี่ก็เป็นหลานของหลวงพ่ออ่อนนะไม่ธรรมดานะครับเป็นฆราวาสขวังเวทท่านหนึ่งนะครับที่ศักอาจารย์ศักสายฤาษีนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนะมีดหมอเล่มนี้นะฮะใครสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะฮะด้ามละ 2,500 บาทนะครับอันนี้ของวัดเขาแก้วโดยตรงนะครับเป็นของวัดเขาแก้วเลยนะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะฮะก็มาได้เลยนะฮะ
สอบถามได้เลยใต้คอมเมนต์นี้นะครับเขียนมาได้เลยนะครับแจ้งความจำนงได้เลยมี2เล่มเท่านั้นนะครับส่วนมีดหมอสานิกาตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด5เล่มนะฮะเล่มละ 1,000 บาทนะครับเนี้ยเล่มเล็กนะฮะเล่มเล็ก 1,000 บาทนะฮะเล่มเท่านี้มีดหมอสานิกานะครับอย่าไปคิดว่าเล็กแพงหรือว่าใหญ่แพงไม่มันไม่แพงเพราะว่าพวกนี้เป็นงานฝีมือยิ่งเล็กยิ่งทำยากยิ่งทำลำบากนะมันลำบากนะมันยากนะแล้วลงเนี่ยมันไม่ยากแต่ว่าการแกะนะคือแกะเหมือนใหญ่แต่เหลือแค่นี้แต่เหลือเล่มเล็กแค่นี้นะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแกะเหมือนกันเลยแต่ว่าเล็กขนาดนี้นะเล็กจิ๋วขนาดนี้ยิ่งยากนะครับยิ่งยากคุณไปเช่านะท้าวเวสสุวรรณไม้แกะองค์นึงก็กี่ร้อยแล้วล่ะนะอันนี้มาเป็นมีดเลยเป็นเล่มเลยนะครับแล้วก็พกติดตัวได้ลูกศิษย์ท่านใดที่คุณสังเกตเห็นได้ลูกศิษย์สายหลวงพ่อการแม่ของแก้วเขาจะเลี่ยมพลาสติกเนี่ยทั้งอันแล้วชักใบมาหน่อยนึงเลี่ยมทั้งอันเสร็จแล้วทำเป็นหัวหูสองหูข้างบนนี้นะเสร็จแล้วเลี่ยมอยู่ที่หลังคอใส่ไว้ที่หลังคอเนี่ยสายหลวงพ่อการวัดเขาแก้วทั้งเลยส่วนใหญ่นะครับนี่ฮะเอามาให้ชมกันมี5เล่มสุดท้ายนะครับเล่มละ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับสวัสดีครับป้านีติดตามรับชมอยู่นะครับนะพี่ป๋องเสียราชดงศรีติดตามรับชมอยู่นะฮะมาแล้วครับน่ะแม็กสมภพนะฮะน้องแม็กนะฮะศิษย์หลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับนี่มาแล้วนะหลายท่านเลยนะติดตามรับชมอยู่สวัสดีครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะฝากด้วยพี่กาญจนพงศ์สื่อกระแสนะครับนะติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้สวัสดีครับพี่นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเอาวันนี้นะอย่างที่บอกว่าให้ชมภาพกันไปครบถ้วนสมบูรณ์หลากหลายอย่างแล้วนะครับก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะเดี๋ยวมีดใหญ่เดี๋ยวตะกี้คุณมิ่งถามมาใช่ไหมมีดหมอตำรับวัดเขาแก้วครับของอาจารย์เป้นะครับอันนี้นะฮะมีแค่2เล่มนะฮะคือรุ่นเนี้ยรุ่นที่ท่านทำเนี่ยที่จบแล้วก็หลวงพ่อสะอาดแต่เป็นคนลงอักขระแล้วก็เสกพุทธาภิเษกเนี่ย78เล่มอ่ะอยู่กับผมเนี่ยสุดท้ายเล่มสุดท้าย2เล่มนี้สุดท้ายทั้งวัดมีแค่นี้คือไปหาอาจารย์เป้ไม่มีของเอางี้อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าคุยกับท่านแล้วนะครับท่านบอกว่าก็อาจารย์วิทย์เอาไปก็คือหมดมี2เล่มมีแค่2เล่มหมดนี้หมดแล้วนะครับอันนี้นะก็เล่มหนึ่ง 2,500 บาทนะครับตามตำรับของหลวงพ่อการวัดเขาแก้วนะครับอันนี้ของสายเขาเลยโดยตรงนะครับใครสนใจก็สามารถที่จองมาสอบถามได้เลยมีเพียงแค่2เล่มเท่านั้นนะฮะเล่มใหญ่นะฮะก็เฉพาะในรายการออกอากาศทั้งนั้นนะครับส่วนเล่มเล็กเนี่ยนะที่เป็นด้ามงงด้ามงาอะไรหมดไปแล้วก็เหลือที่เป็นเล่มเล็กด้ามไม้เนี่ยเหลือเพียงแค่5เล่มนะครับอันนี้เนี่ยพกใส่กระเป๋าติดตัวเนี่ยได้เลยนะครับดีครับอันนี้ผมก็ใส่ในกระเป๋าติดตัวอยู่ตลอดนะครับก็เล่มละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็พุทธาภิเษกโดยหลวงพ่อสะอาดนะครับโดยหลวงพ่อสะอาดก็เป็นเกจิอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่งนะฮะในสายของวัดเขาแก้วนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับอันนี้นะฮะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับนะชุดนี้นะครับนะสอบถามมาได้เลยครับผมสอบถามมาได้เลยนะครับเอานะเดี๋ยวเราไปพักแป๊บเดียวนะทันป่ะนิดนึงหรือไม่ต้องพักวะมันนิดเดียวนะทันแบบไม่ทันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไงแล้ววันนี้นะฮะเรามีเล่นเกมร่วมสนุกกันด้วยนะครับใครที่ติดตามรับชมรายการของเรามาวันนี้นะฮะผมนำพระเก่าเมื่อปี2510นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะก็คือเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชเนื้อดินนะครับของหลวงพ่อปี้วัดด่านลานหอยนะครับทันทีที่เอ่ยชื่อนี้ทีมงานผมหันควับมาเลยหลวงพ่อปี้วัดด่านลันหอยชื่อน่ารักจังหวัดสุโขทัยครับใครที่อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยใครที่รู้จักวัดนี้นะฮะรู้กิตติศัพท์ท่านอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เก่งนะครับมากมีคนขึ้นเยอะนะครับนะเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะแจกหลวงพ่อปี้วัดด่านลันหอยจำนวน5รางวัลด้วยกัน5ท่านด้วยกันนะครับติดตามรายการของเรามาก็แล้วกันว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างในรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมทราบแล้วเดี๋ยวทายปุ๊บก็ได้ตอบได้เลยนะครับแน่นอนมีคำถามของวัดหลวงพ่อการวัดเขาแก้วด้วยอย่างแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ติดตามรับชมจะทราบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะฮะก็เอามีดหมอมาให้ท่านผู้ชมนะเป็นเจ้าของกันด้วยหลากหลายเลยทีเดียวนะครับอ้าวไปจังหวัดอุทัยธานีนะตะกี้ไปว่าไปคุยถึงจังหวัดนครสวรรค์เยอะแล้วนะครับจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่เป็นเมืองน่าอยู่นะครับมากนะครับเป็นเมืองเขาบอกว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองสโลไลท์ของจริงเลยบอกว่าจริงไปโคตรสโลไลท์เลยเป็นเมืองที่แบบไม่มีอะไรรีบเร่งรีบเลยนะขับรถก็ช้าถนนก็เงียบเงียบสะอาดนะครับสองทุ่มเนี่ยนะในตัวเมืองอ่ะเริ่มเงียบแล้วสามทุ่มสี่ทุ่มเงียบเลยนะอย่างก็ตีหนึ่งบ้านเรานะประมาณอย่างนั้นเลยนะเอางี้ว่าประมาณก็ตีหนึ่งกรุงเทพเนี่ย
เหมือนกับคึกคักของจังหวัดเขาเลยอ่ะนะแล้วที่นี่นะอาหารอร่อยอาหารถูกไม่แพงนะครับอากาศดีมากตอนเช้าอากาศดีดีนะครับผมเนี่ยก็มีโอกาสไปพักก็ไปพักที่คนรู้จักกันก็พญาไม้รีสอร์ทก็ไปพักกันไปนอนไปนอนที่พญาไม้รีสอร์ทข้างในนี่อย่างกับป่านะครับข้ามฟากมาเป็นเมืองดีป่ะ ดีนะ300เมตรถึงวัดวัดนี้ชื่อว่าวัดอุโบสถารามนะครับเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยปลายยุคกรุงศรีอยุธยาศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับนะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็งดงามมากๆนะครับวัดนี้อยู่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสแกกรังปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์นะครับนะโดยกรมศิลปากรนะครับแล้วก็คนในพื้นที่นะครับมาช่วยกันนะทำให้วัดนี้มีความงดงามอยู่ไปได้อีกนานๆเลยมากมายเลยครั้งนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดด้วยได้ทำบุญกับท่านด้วยตอนเช้านะครับก็เป็นวันเป็นตรงวันกับวันวิสาขบูชาพอดีพอดีเลยนะครับแล้วก็ได้เก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับว่าวัดอุโปสถารามนะชื่อเรียกยากยากนะครับวัดจะเป็นอย่างไรและวัดนี้เนี่ยเพิ่งผ่านการบูรณะมานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังขาดอีกหลายส่วนตอนนี้กำลังทำในพื้นที่ของถนนทางเดินลาดนะครับแล้วก็วัดนี้เนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเป็นประธานในการบูรณะวัดเนี่ยให้มีความงดงามแล้ววัดนี้มีความเกี่ยวพันนะครับกับองค์พระชนกนะครับพระชนกจักรีก็คือพระราชบิดาขององค์ล้นเก้ารัชกาลที่หนึ่งนะครับมีความเกี่ยวพันกันมากตรงนี้เยอะเลยนะครับแล้วที่นี่ก็มีของเก่าของอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะว่าพระบรมวงศานุวงศ์หลายๆพระองค์เนี่ยจะได้ก็มีเสด็จไปที่วัดนี้ด้วยตั้งแต่สมัยขององค์รัชกาลที่5แล้วยังมีเรือกระแชงเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ที่นี่ด้วยนะครับให้เราได้ศึกษาค้นคว้ากันวัดนี้เป็นวัดที่มีความสวยนะครับในเรื่องของธรรมชาติมีความงดงามทางด้านพุทธศิลป์อยากจะไปดูของเก่าของงดงามมาดูได้เลยนะครับและหลวงพ่อก็ใจดีมากนะครับท่านก็คุยให้ฟังนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะแล้วก็ฟังดูแล้วก็เก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมนะครับวัดอุโปสถารามนะครับสดๆเลยเร็วๆนี้เลยที่เพิ่งไปเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมนะครับรายละเอียดเต็มเปี่ยมเลยนะฮะวัดนี้จะสวยงามขนาดไหนไปเที่ยวจังหวัดอุทัยแวะกินปลาแรดเที่ยวชมวัดอุโปสถารามนะครับแล้วก็ไปชมธรรมชาติบนเขาสักแกกลางนะครับบนลำฝั่งแม่น้ำสักแกกลางแล้วก็บนเขาด้วยนะครับนะบนเขาสังกัดคีรีนะครับสวยงามมากนะครับนะไม่ธรรมดาจริงๆอ้าวไปชมภาพครับอุโบสถารามนะครับชื่อนิกเนมสั้นๆเนี่ยมาจากคำว่าอุโบสถกับอารามรวมกันนะสนธิกันเป็นอุโบสถารามนะครับจริงๆก็เรียกชาวบ้านเขาเรียกวัดโบสถ์นะวัดโบสถ์ตัววัดมีแค่เนี้ยนะครับไม่เยอะแต่รายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรมมีเยอะมากนะครับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสแกกรังนะครับแม่น้ำนี้เขาบอกว่านะชายใดไปไว่ายน้ำดำสามพุทธจะไม่หลุดออกจากอุทัยธานีนะสนใจป่ะทีมงานผมกอดอกเฮ้ยมันจริงเปล่าพี่วิทย์นะไอ้ถ้าอย่างนี้นะเดี๋ยวผมอ่ะเป็นคนรักปลาแรดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องไปดำน้ำสักสามขุดสักทีนึงนะแถวอุทัยธานีนะอันนี้เขาเป็นที่เขาบอกไว้นะเออหลายคนไปดำน้ำเล่นได้เมียที่นี่เฉยเลยนะไอ้สาวอุทัยนี่น่ารักนะจะบอกให้ไม่ธรรมดานะครับนะนี่ฮะวัดท่านเนี่ยตอนนี้กำลังพัฒนาพื้นที่นะครับปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีการบูรณะประสิทธิ์ขอนไปหลายส่วนแล้วนะครับอย่างอาคารแรกตรงนี้บูรณะไปแล้วนะครับบูรณะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังจัดในเรื่องของพื้นที่อยู่นะครับความงดงามตรงนี้บริเวณระเบียงตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับเป็นระเบียงแบบสีหบัญชรนะเพราะว่าบางทีเจ้านายเวลาเข้ามาเขาจะมาที่นี่นะครับเสด็จออกตรงเฉลียงด้านนี้แหละนะครับสองทางข้างในนี้เราไม่ได้เข้าไปนะครับเขากำลังบูรณะกันอยู่ข้างในยังไม่แล้วเสร็จข้างนอกเสร็จแล้วข้างนอกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบนั้นเขาก็เกรดเขาก็ทำดินถมดินคันดินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามงดงามนะครับอย่างเดิมนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆเขาบูรณะกันเกือบครบแล้วนะครับสวยงามมากนะครับก็เมืองนี้เนี่ยคุณมาเที่ยวเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องอะไรเป็นเมืองที่เรียกว่าสโลไลฟ์นะฟินสุดๆนะ
ที่นี่ไม่มีห้างไม่มีคาเฟ่ไม่มีการร้องเพลงจริงๆนะเออจริงๆผมไปหาแล้วไม่มีร้านเหล้าไม่มีร้านเหล้านี่ต้องออกไปข้างนอกเมืองนะออกไปไกลๆเลยออกไปเป็นเกือบ10โลอ่ะออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าเป็นเมืองอนุรักษ์บอกอันเนี้ยโหโคตรดีเลยคราวนี้อุทัยธานีมันได้ข้อดีอย่างว่า1ถ้าไม่เจาะจงจะเข้าไปในเมืองอุทัยธานีมันไม่มีใครเข้าไปหรอกทำไมวะเพราะว่ามันถนนสุขุมวิทมันไอถนนเส้นเอเชียมันตกผ่านตรงไปเลยนะผ่านหน้าจังหวัดอุทัยธานีแค่ติ่งเดียวนะพอผ่านไปชัยนาทปุ๊บนะคุณเลยไปประมาณไม่ถึง20กิโลมันพ้นจังหวัดไปแล้วอ่ะทางเข้าอีกอันเดียวจริงๆนะฮะมันแค่นั้นเองนะครับแล้วเมืองก็มีนิดเดียวไม่ใหญ่นะครับแต่อยู่กันแบบสงบสุขอยู่กันแบบมีความสุขมากๆอ่ะคือรู้สึกคือเห็นใบหน้าจากชาวบ้านที่เขามาขายของเขาไม่รีบเร่งเลยขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วอาหารการกินเขาก็ดีอันนี้ผมชื่นชมมากนะฮะผมไปทานตามร้านอาหารต่างๆของเขาเนี่ยของเขาธรรมชาติดีและราคาก็ไม่แพงนะครับทำไมอันนึงที่เราบอกว่าถึงจะรู้ว่าคนที่เนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีเละเย็นคุณง่ายๆเลยคุณดูจากงานศิลปะต่างๆในพื้นที่ถ้างานศิลปะในพื้นที่มีความละเอียดอ่อนช้อยแปลว่าเขาไม่รีบเร่งนะเขาประณีตในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสบายๆนะครับอันนี้จริงอันนี้เพราะว่าสามารถที่จะติดตามได้นะครับนะตะโกนบอกว่าผมดำน้ำแล้วดำอีกดำไม่รู้กี่รอบแล้วยังไม่เห็นได้เลยสักคนนึงเออนะไปดำตรงไหนผิดที่เปล่ามันต้องดำหน้าวัดสแกกลางหน้าวัดเลยหน้าวัดโพธารามเลยให้หลวงพ่อมาสวดให้ด้วยนะดำทั้ง3ผุดตรงนี้นะดำแล้วถ้าตะโกนเนี่ยดำ3ผุดแล้วต้องมีปลาแรดมาต่อทีนึงอันเนี้ยได้ผลแน่นอนนะคือปลาแรดมาทักทายได้แน่นอนนะครับนะนี่ฮะนี่ภายในพื้นที่บริเวณวัดนะฮะกว้างขวางนะครับนะอยู่กันสบายใจมากเลยอันนี้เป็นรูปจำลองขององคุลิมานะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะต้นไม้สังเกตดูเลยในเมืองนี่ใหญ่มากต้นใหญ่แล้วก็เขียวร่มครึ้มนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจังหวัดนี้นะครับก็เป็นจังหวัดที่โชคดีมากเลยก็สมเด็จองค์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยไปนิยมที่จะแปลพระราชฐานไปจังหวัดนี้บ่อยนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีการสร้างท่านบอกว่าให้ใช้คำว่าสร้างบ้านไม่ใช่สร้างวังนะครับพระองค์ท่านมีบ้านของพระองค์ท่านอยู่ที่นี่หนึ่งหลังแล้วทุกคนก็เดาผิดว่าบ้านของพระองค์ท่านหลังไหนคือเป็นบ้านไม่ใหญ่โตเป็นบ้านธรรมดาเล็กๆหลังหนึ่งเท่านั้นเองอยู่ระหว่างบ้านของชาวบ้านด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะครับบ้านสสเนี่ยนะเป็นบ้านเรือนไทยหมู่5หลังใหญ่ๆโตๆไปมาแล้วสิไงทําพยักหน้าบอกผมเห็นแต่ไฟผมเห็นแต่ไฟนะกลางคืนเนี่ยผมเคยไปไลฟ์สดให้ดูก็คือเห็นแต่ไฟแล้วก็ไปดูไอ้เราก็นึกว่าเออตรงไฟตรงนั้นไม่ใช่คือก่อนหน้าไฟตรงนั้นพอดีตรงลำน้ำสังแกกลางก็เป็นเรือเล็กๆนะฮะปลูกไว้พระองค์ท่านจะมาแปลพระฐานใน1เดือนเนี่ยจะต้องมีแวะแปลพระฐานที่นี่ประมาณสัก 2-3 ครั้งโดยประมาณแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่านายทหารนายตำรวจดูแลมากนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านใช้คำว่าบ้านไม่ใช่วังเป็นบ้านของพระองค์ท่านที่สร้างด้วยพระทรัพย์ส่วนพระองค์ของท่านเนี่ยฮะน่ารักมากนะเมืองนี้นะโชคดีมากเลยนะครับแล้วมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายนะฮะขององค์ท่านที่นี่ล้วนแล้วแต่แบบประทับใจมากนะครับใครไปอยู่ที่นี่คุณจะเห็นเลยนะPurpose House นะเป็นซิตี้นะเมืองสีม่วงนะเป็นยังไงคุณลองไปดูสวยงามแปลกตานะครับนะเยอะเลยทีเดียวนะครับอีกประเทศหนึ่งที่ประเทศอะไรที่ก็เป็นสีฟ้าขาวนะฝรั่งทั้งเกาะทั้งอะไรของท่านเป็นแค่สองสีนะฟ้าขาวแต่ที่เนี่ยสีม่วงนะเป็นเมืองสีม่วงนะสีม่วงกับเขียวสวยงามมากนะครับเขียวก็คือธรรมชาติสีม่วงก็ตามตึกต่างๆจะทาเป็นสีม่วงส่วนใหญ่สวยงามจริงๆนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสก็แวะไปเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมาละคนที่มักจะไปจีบสาวอุทัยเป็นประจำนะฮะพี่วินัยแพ่งสุภาเนี่ยชอบไปมากเลยอุทัยธานีนะป่าแรดเยอะนะครับป่านินก็แยะนะครับนะไปกันเยอะนะครับพี่ศิลาบอกพี่สกลอยากอยู่อุทัยเลยแซวสกลนะฮะสกลเขาอยากอยู่ทุกที่
นะที่มีสาวๆสวยๆน่ารักน่ารักนะครับสาวไทยเก่งเลขค่ะมาพี่บุญสุรีบอกนะครับพี่บูเบิร์ดธนกรนะครับติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมนะพี่สุรศักดิ์มาติดตามรับชมด้วยพี่วินัยมาแล้วนะติดตามรับชมนะฮะสวัสดีทุกๆ ท่านนะครับผมนะใครอยากจะไปเป็นเขยอุทัยธานีก็อย่าลืมไปดำน้ำสามพุทธแล้วมีปลาแรดไปต่อทีนึงเป็นการให้สัญญาณว่าคุณได้อยู่อย่างแน่นอนนะครับไปได้เลยนะครับปลาแรดอร่อยอร่อยนะครับแต่เวลาไปทานดูให้ดีนะเขาชอบผสมปลานิลมาเรื่อยเลยนะ หัวเราะไอ้ผมทานปลาเนี่ยผมรู้นะคือไอ้เนื้อนะมาหลอกผมไม่ได้ผมก็ไม่อยากกระทักเขานะคือเห็นว่าแกใส่จานให้ผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังผมไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านดังในเมืองเลยนะผมว่าเป็นคนชอบทานปลาเขาเอาปลาลวกมาผมก็ทานปลาลวกผมทานนะบอกว่าปลาแรดมันไม่มีสีแดงเขาบอกว่าเนี่ยเนื้อปลาแรดบอกว่าปลาแรดมันไม่มีสีแดงคุณเข้าใจว่ามันปลาทับทิมไงมันมีสีแดงเนื้อหนังมันจะสีแดงนะแต่เนื้อมันก็ไม่ได้ใกล้นะเพราะปลาแรดเนื้อมันจะนุ่มนะครับแต่ถ้านุ่มที่สุดต้องเป็นปลาเนื้ออ่อนนะจ๊ะอย่าลืม ผมไปบ่อยมีเพื่อนอยู่ที่อุทัยครับนะเพื่อนของคุณเป็นเพื่อนสาวหรือว่าอะไรอ่ะ นะคุณสกลแจ้งหน่อยนะฮะขนมปังอร่อยสุดนะใช่นะขนมปังที่อุทัยอ่ะอร่อยมากนะครับเขาได้สูตรมาจากมิชนารีออสเตรเลียนะครับร้านแรกไพพันมีด้วยฮะอ๋อนะมี VTR เที่ยวด้วยใช่ไหมอันนี้ของเบรกที่2ถึงจะมีนะครับอันนี้เราเล่าให้ฟังก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกไว้นะฮะไม่รู้มิตรหมอใครสนใจหรือยังนะครับก็สอบถามมาได้นะฮะอันนี้นะมิตรหมอเนี่ยมันเป็นตำรับของหลวงวัดเขาแก้วของสายหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเลยขนาดแท้นะครับอันนี้เนี่ยผมเตรียมมาเฉพาะในรายการเท่านั้นนะก็จะเป็นมีดใหญ่2นะครับแล้วก็มีมีดเล็ก5เล่มนะครับมีดเล็กเขาเรียกว่ามีดหมอสาลิกานะครับคุณสุภาพสตรีไว้ติดตัวได้นะครับเดินทางติดตัวเนี่ยได้เวลาไปตามสถานที่ต่างๆที่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยนะคุณก็ชักขึ้นมาใบหน่อยนึงแล้วก็วางไว้ที่หมอนที่คุณหนุนนั่นแหละอันเนี้ยเล่มหนึ่งก็ 1,000 บาทนะครับนะ 1,000 บาทนะครับของวัดเขาแก้วอันนี้โดยของวัดโดยตรงนะผมไปเวียนเทียนมาไปอ้อนขอท่านมาเอามาออกในรายการของเรานะครับนี่ฮะเอามาทั้งหมดเนี่ยนะ7 6 13เล่มเล่มเล็กอ่ะไปแล้ว7เล่มตอนนี้เหลือแค่เล่มเล็ก5เล่มสุดท้ายเท่านั้นเองเล่มละ 1,000 บาท5เล่มสุดท้ายนะฮะแล้วก็มีดหมอเล่มใหญ่เนี่ยท่านบอกว่าให้พิเศษเลยคือที่วัดไม่มีแล้วมีแค่2เล่มนี้เป็นชุดที่จัดทำขึ้นมา78เล่มเท่านั้นนะครับ78เล่มเท่านั้นนะครับนะก็เล่มหนึ่ง 2,500 บาทนะครับใครสนใจนะครับก็จองได้เลยนะครับมีดหมอตรงนี้นะครับนะนานๆจะได้เห็นมีดหมอที่เขามีลายเส้นเป็นของตัวเขาเองเป็นของวัดโดยตรงนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยตอนนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาคุณไปดำผุดดำว่ายนะวิถีชีวิตของชาวแม่น้ำสะแกกลางจังหวัดอุทัยธานีเขาจะเป็นอย่างไรสโลว์ไลฟ์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามแล้วชมแล้วอย่าลืมนะวันนี้เนี่ยคุณติดตามนะจะมีแจกนะหลวงพ่อปี้วัดด่านลานหอยจำนวน5องค์ด้วยกันนะครับคำถามจะเป็นอะไรเดี๋ยวตอบใต้คอมเมนต์ Facebook ครับผมพักสักครู่หนึ่งครับCPR ถ้าไม่รู้อาจเป็นคุณที่เสียใจไปตลอดชีวิตช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำใครก็ได้ช่วยทีเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดต่อหน้าคุณก็ได้ใครจะรู้วิธีทำ CPR แบบง่ายๆศึกษาไว้สำหรับช่วยคนที่คุณรักหลายๆคนตั้งแต่เล็กจนโตก็คงเคยได้ยินถึงเรื่องการทำ CPR กันผ่านหูมาบ้างแต่ก็อาจจะไม่มีโอกาสรู้ว่ามันคืออะไรทำยังไงหรือใช้เมื่อไหร่ซึ่งวันนี้เราจะมาบอกในเรื่องของการทำ CPR กันแบบหมดเปลือกเลยเป็นการให้ความรู้ติดตัวเพื่อนๆไว้เผื่อต้องเจอเข้ากับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อยๆเราเองก็จะได้มีโอกาสช่วยเหลือคนรอบข้างได้ CPR คืออะไรการทำ CPR หรือ Cardiopulmonary Resuscitationก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจและร่างกายทำงานได้ตามเดิมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นร่างกายหยุดหายใจก็จะทำให้สมองขาดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงและส่งผลให้เสียชีวิตได้อย่างง่ายดายซึ่งการที่คนเราจะเกิดหัวใจหยุดเต้นขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ
เพราะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่ไม่คาดคิดก็สามารถส่งผลให้คนเราหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นได้แล้วซึ่งอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดเลยก็คือ 1. สำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่หลอดลม 2. สูดดมควันพิษเป็นเวลานาน 3. ถูกไฟดูด 4. จมน้ำ 5. โดนสัตว์มีพิษต่อยที่คอหรือใบหน้าทำให้เนื้อเยื่อของทางเดินหายใจและหลอดลมหดตัวจนหายใจไม่ได้ 6. เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ทันเจ็ดเสียเลือดมากห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตสิ่งที่ต้องปฏิบัติหากมีคนหัวใจหยุดเต้นหรือไม่หายใจเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าการที่คนคนหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรเลยมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆมากๆดังนั้นทุกคนจึงต้องเรียนรู้หลักการช่วยฟื้นฟูคืนชีพผู้ป่วยด้วยห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตซะก่อนอันดับแรกเลยให้ดูว่าผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีสติจับชีพจรแล้วไม่เจออันนี้ต้องเรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาแล้วล่ะค่ะเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ให้โทร1669ย้ำนะคะ1669ได้เลยเพื่อประสานงานกับแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอีกทีหนึ่งซึ่งระหว่างนั้นให้ทำการ CPR แบบถูกต้องและทันท่วงทีจนกว่าทีมแพทย์จะมาถึงCPR ง่ายๆเหมือนกับท่อง CAB หลักการทำ CPR นั้นให้เพื่อนๆท่องให้ขึ้นใจเลยว่า CAB ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำได้ง่ายๆโดยใช้ตัวย่อเข้ามาช่วยสมมุติว่าเพื่อนๆเจอเด็กกำลังจมน้ำแล้วช่วยชีวิตขึ้นมาได้ทันให้เริ่มดูก่อนว่าเด็กได้สติหรือเปล่าหน้าท้องมีการยกตัวขึ้นไหมหายใจอยู่หรือเปล่าลองฟังเสียงหายใจดูแต่ถ้าดันไม่หายใจหรือหัวใจหยุดเต้นไปซะแล้วก็ให้เริ่มต้นทำ CPR ได้เลย C compression หรือการกดหน้าอกปั๊มหัวใจให้เลือดไหลเวียนในร่างกายให้เด็กนอนราบกับพื้นแข็งๆแล้วให้เรานั่งคุกเข่าลงข้างหน้าอกวางสันมือข้างที่ไม่ถนัดไว้ตรงกลางหน้าอกระหว่างหัวนมทั้งสองข้างของเด็กประสานมือข้างที่ถนัดทับมือที่วางไว้แล้วดึงนิ้วมือข้างที่ถนัดกำเข้ามายกตัวขึ้นเหยียดแขนตรงตั้งฉากกับพื้นและกดมือทั้งแขนลงตรงๆให้ลึกอย่างน้อย2นิ้วและปล่อยให้สุดกดและปล่อยอยู่แบบนี้ร้อยครั้งต่อนาทีไม่งั้นจะไม่ได้ผล A Airway หรือการเปิดทางเดินหายใจให้โล่งเพราะส่วนใหญ่คนที่หมดสติโคนลิ้นและกล่องเสียงจะตกลงไปอุดทางเดินหายใจทำให้ไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเองเราเลยต้องเปิดให้โล่งวิธีการก็คือให้เด็กนอนหงายแงนหน้าและเชิดคางขึ้น B breathing หรือการช่วยหายใจให้ผู้ป่วยมีออกซิเจนเพียงพอให้เราสูดหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วประกบปากกับเด็กให้สนิทใช้นิ้วบีบจมูกเด็กเอาไว้แล้วเป่าลมออกจากปากเหมือนเราหายใจออกปกติพอให้เห็นหน้าอกพองขึ้นแล้วยุบลงเป่า2ครั้งแล้วกลับมาปั๊มหัวใจอีก30ครั้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆวนกันไปเลยค่ะ CAB จนกว่าทีมแพทย์จะมาถึงหรือจนกว่าคนป่วยจะรู้สึกตัวซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการทำ CPR ที่ถูกต้องนั่นเองแต่อย่าลืมนะคะถ้าคนป่วยแค่หยุดหายใจเฉยๆแต่หัวใจยังเต้นอยู่อันนี้ไม่ต้องกดหน้าอกนะแค่ผายปอดเท่านั้นก็พอแต่ถ้าเกิดหัวใจหยุดเต้นด้วยไม่หายใจด้วยอันนี้จัด CPR ทั้ง3อย่างไปได้เลยยาวๆการที่เราฝึกทำ CPR ไว้ให้เชี่ยวชาญถึงแม้ชาตินี้ตลอดชีวิตของเราอาจจะไม่ได้ใช้มันเลยก็ตามก็ไม่ต้องไปเสียดายนะคะเพราะไม่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จำเป็นขึ้นมาแล้วก็ชีวิตนี้ขอแค่เราได้ใช้มันแค่ครั้งเดียวและสามารถช่วยชีวิตคนได้แค่หนึ่งคนก็นับว่าคุ้มค่าที่ได้เรียนรู้แล้วล่ะค่ะส
วัสดีครับผมแซงนภัทรพีมณีนัทสิทธิ์นะครับวันนี้แซงจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูลตราวินนะครับว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้จะมากมายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามแซงมาเลยครับและตอนนี้แซงก็อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวิเนตินะครับผู้ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูลตาวินสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากสอบถามอาจารย์นะครับถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูลตาวินนะครับเรื่องของประโยชน์หลักๆแล้วนะครับช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับอาจารย์โดยหลักแล้ว เด่นเลยคือเรื่องของโลหิตจางครับค่ะพวกเกี่ยวกับค่าเลือดต่างๆที่น้อยค่ะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นเรื่องเหนื่อยหอบภูมิแพ้ค่ะคนเป็นมะเร็งมาหารับประทานเลือดจระเข้ทำให้ค่าเลือดเนี่ยเข้าสู่ระดับปกติทำให้การฉายแสงนะหรือเคมีบำบัดเนี่ยครบคอร์สหรือบางคนก็ไม่รักษาแพทย์แผนปัจจุบันก็จะใส่การรับประทานอาหารมีแรงมากขึ้นนะคะทานเลือดจระเข้เข้าไปค่าเลือดดีค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญที่เราค้นพบก็คือเรื่องของเบาหวานนะคะทำให้แหลมตาลดลงนะคะแล้วในตัวยาการรักษาปัจจุบันที่ไม่มีคือแผลหายเร็วแต่พอเราทานตัวเลือดจระเข้คัดสุดไปแล้วเนี่ยมันจะมีสารคล้ายอินซูลินนะคะอยู่ในตัวน้ำเลือดจระเข้ค่ะก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยมีส่วนช่วยในการลดระดับน้ำตาลแล้วก็แผลหายเร็วค่ะแล้วอย่างได้ผลดีก็คือเรื่องของการมีแรงมากขึ้นกระชุ่มกระชวยเงี้ยค่ะนั้นส่วนของตัวเลือดจระเข้นั้นเด่นเลยก็คือเรื่องของระบบเลือดค่ะนี่ก็เป็นผลเรียกได้ว่าเป็นผลตอบรับนะครับของในกลุ่มผู้ที่ได้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูลตาวินนะครับแล้ววันนี้นะครับซันก็ต้องขอบคุณนะครับผมกับรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวิเนตินะครับผู้ร่วมวิจัยที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูลตาวินนะครับขอบคุณครับกลับเข้าสู่รายการนะครับกับรายการจากกระแสพระกับผมวิตรณโกสินทร์นะครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสวัตถุมงคลต่างๆเรายังมีอยู่นะครับหลากหลายรายการเลยนะครับวันนี้นะครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยติดตามรับชมกันแล้วก็วันนี้นะฮะได้ชุดของหลวงพ่อปี้วดารันหอยมาเมื่อปี2510นะครับเป็นชุดที่แตกกรุออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนั้นสวยงามมากนะครับพระนี่สวยเลยนะครับใครที่จะติดตามรับชมอยู่วันนี้นะฮะมีแจก5องค์นะฮะ5องค์นะฮะเดี๋ยวทีมงานเราต้องเตรียมด้วย5องค์นะคำถามเนี่ยจะถามไปนะครับ5องค์นะฮะถามเป็นคำถามแล้วก็ตอบมาจะไม่ให้ซ้ำนะครับต้องบอกก่อนนะใครที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็ถึงจะมีสิทธิ์นะครับตอบแล้วตอบคำถามแล้วอย่าลืมไปแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ด้วยแจ้งว่าคุณได้ของที่ระลึกนะถึงจะได้ไปนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าใครนะไปตอบเพราะเดี๋ยวในเฟซเนี่ยมันก็หายนะครับไม่ติดต่อมาผมก็ไม่รู้จะหายังไงอย่าไปอินบ็อกซ์ใน Messenger นะมันไม่เจอเพราะว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับผมหรือไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับทีมงานมันไม่เห็นมันจะเห็นเฉพาะคนนั้นน่ะมันไม่ได้แบบเห็นเหมือนกันหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยทีมงานผมมองไม่เห็นแต่ถ้าไปแอดไลน์168รัตนโกสินทร์แล้วเราจะมองเห็นกันนะครับแอดไลน์168นะฮะตัวแอด168รัตนโกสินทร์ภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับนะเอ้านะเดี๋ยวเอาคำถามแรกก่อนเลยนะใครดูอยู่ตอนนี้เปิดมาปุ๊บดูปั๊บนี่นะได้เห็นเลยนะ มีดหมอนะมีดหมออะไรนะ อ๋อโอ้โหมันง่ายไปอย่าเลยนะมีดหมออเล็กอ่ะมันก็ถามว่ามีดหมออเล็กอ่ะชื่ออะไรมันมีดหมอสาริกาเดี๋ยวมันรู้เขารู้กันหมดนะถามว่ามีดหมอนะอันนี้นะฮะสาริกามีดหมอนี่นะตำรับหลวงพ่อการวัดเขาแก้วเนี่ยนะอาจารย์ที่เป็นต้นเลยนะก่อนหลวงพ่อการวัดเขาแก้วก่อนจากหลวงพ่อการวัดเขาแก้วมาถึงหลวงพ่อสะอาดเนี่ยหลวงพ่อการเอาตำราวิชามีดหมอเนี่ยมาจากใครหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อมาจากหลวงพ่ออะไรนะมาจากหลวงพ่อผมพูดไปแล้วหลวงพ่ออะไรนะครับนะหลวงพ่ออะไรใครตอบได้เอาไปเลยนะครับใครตอบได้เอาไปเลยนะไม่ใช่เอาไปเลยมีดนะเอาไปเลยพระนะเป็นพระของหลวงพ่อปี้วดารันหอยปี2510นี่ผมมาแจกแล้วนะเนี่ยเนี่ยครับบอกมาให้แล้วนะอันนี้มาให้แล้วนะอันนี้ผมมาให้นะมีเหลือส่วนหนึ่ง5องค์ผมก็เลยมาแจกให้นะครับชุดนี้นะทายสิครับว่า
สายหลวงพ่อกันด้วยเขาแก้วเนี่ยต้นตำรับเนี่ยมีดหมอเนี่ยมาจากใครมาจากเกจิอาจารย์ท่านใดนะครับถ่ายรู้ไหมเออรู้ไหมนะครับตะกี้บอกไปแล้วนะครับต้นรายการบอกไปแล้วนะฮะหนึ่งท่านนะฮะถ่ายเข้ามานะเดี๋ยวเราปิดคำตอบมานะถ้ามีหลายท่านก็จะจับฉลากมอบให้นะครับลองดูนะครับว่าเป็นของใครนะครับตรงนี้นะฮะเป็นของใครนะครับสายหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วต้นวิชาของหลวงพ่อกันมาจากเกจิอาจารย์อะไรนะอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์บอกแค่นี้นะแล้วมีความเกี่ยวพันกับช้างด้วยอาชีพของท่านสมัยก่อนนะเป็นหมอควานช้างนะครับแต่ถามว่าชื่ออะไรนะทีมงานไม่รู้เหมือนกันแต่ให้ตอบมาก่อนนะว่าอะไรนะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะอันนี้คำถามที่หนึ่งนะครับวันนี้นะอ้าวอย่างที่บอกนะครับมาจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมวิถีชีวิตนะครับของริมฝั่งแม่น้ำสแกกลางนะครับเดี๋ยวมีคำถามด้วยนะอันนี้สองสามคำถามไล่มาเลยนะฮะเดี๋ยวตอบไม่ทันอ้าวเดี๋ยวเราไปชมก่อนนะฮะวิถีชีวิตชาวแม่น้ำสแกกลางนะครับมีความเป็นอยู่อย่างไรทำไมคุณสกลถึงอยากจะไปเป็นลูกเขยอุทัยธานีแม้ไปทำบุญทำไหว้แล้วปลาแรดยังไม่มาต่อเลยเป็นสัญญาณก็เลยยังไม่ได้เป็นคนที่ดีสักทีหนึ่งนะนะอ้าวไปดูกันนะครับว่าแม่น้ำสแกกลางนั้นเป็นอย่างไรครับผมไปชมภาพครับจะมีเรือพระธาตุจอดอยู่มันดกแปดเหลี่ยมเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยก็เคยเป็นที่รับเสด็จสมเด็จพระห้าของเราตอนที่ท่านเสด็จมาอุทัยธานีเราเมื่อปี2444-49อันนี้ก็เป็นแพหมดน้ำเป็นแพที่รับเสด็จนะครับเราสามารถหยิบยืมไปใช้ได้สมัยก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้เราใช้แล้วนะครับแพหลังไหนมีงานบวชงานแต่งไม่มีที่บุบลากไปเลยเขาไม่ว่านะครับถึงเวลาเราก็ลากมาถึงทางวัดเราจะใส่ซองให้ทางวัดก็ได้นะครับอันนั้นเป็นไม่ว่าอันนี้ก็เป็นเรือท่องเที่ยวของวัดเราสามารถมาเข้าได้คือเขาจะคิดค่าหัวคนละ100 หรือ 50 บาทแล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วแพที่ท่านเห็นก็ทาตึกสีม่วงเนี่ยทาสีม่วงตึกเขาทาสีม่วงหมดแต่คือเขาทาแล้วก็เด่นพระเทพตอนที่พระเทพล่องผ่านทางน้ำมาเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูท่านดูบ้านนะครับท่านไม้เรียนเป็นพระตำหนักหรือเป็นวางท่านให้เรียนเป็นบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยอย่างแพหลังเนี่ยท่านเห็นลูกบวกไหมครับแพหลังเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายของชาวแพนะครับท่านดูลูกบวกเอาไม่ไผ่อะนะครับแพหลังนี้มี4ลูกค่าแรงช่างเหมาลูกละ 4,000 ท่านก็คูณเป็นเงินไปไม่ไผ่ลำละ60 บาทลูกนึงก็ใช้ไม้ประมาณ80-90 ลำเนี่ยค่าใช้จ่ายของชาวแพที่ต้องเสียแพหลังใหญ่หน่อยก็หมดเป็นแสนนะครับบางแพหลังเล็กก็หมดทีประมาณ5-6 หมื่นแพหลังชมเที่ยวสองฝั่งน้ำแม่น้ำสแกกลางนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านปัจจุบันเป็นอย่างไรอายุประมาณ200 กว่าปีนะครับเป็นแพของท่านสศิวรักษ์นะครับนักเขียนนักผูกพันของเราท่านมาได้ภรรยาอยู่ที่นี่นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีคนอยู่คนไทยแพแถวนี้อายุเป็นร้อยปีหมดนะครับแต่ชาวแพส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยได้ทาสีกันเขาจะอยู่กันแบบธรรมชาตินะครับแล้วตอนนี้ชาวแพที่ท่านไม่ค่อยเห็นอยู่ตลาดอยู่แพกันเพราะว่าไปทำมาค้าขายอยู่ตลาดนะครับจังหวัดเรานี่ไม่มีห้างโรงงานโรงหนังอะไรไม่มีเลยที่ไม่มีห้างเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีห้างพวกชาวแพนี่หมดเลยรายได้จะไม่มีเพราะชาวแพส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนแก่เยอะนะครับพอได้ปลามาเนี่ยผู้ชายหาปลานำมาได้วันละโล2 โลแล้วก็ไปค้าขายในตลาดแต่ในห้างนี่ไม่รับนะครับในห้างนี่ไม่รับเลยเขาก็ยังเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่างกระชังปลาเนี่ยพวกเนี้ยเวลาหน้าปุ๊บเราก็ถอยแพถอยเข้าถอยออกเราถอยออกมาด้วยบางคนบอกว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยเลี้ยงง่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงยากแต่จริงๆแล้วท่านต้องดูแลมันมากไม่ใช่ว่าท่านเลี้ยงอย่างเดียวท่านใส่ไป500 ตัวเวลาปลาท่านโตท่านไม่เหลือแล้วเหลือ100 กว่าตัวเพราะมันขาดท่านต้องลงน้ำลงไปในกระชังไปดำดูว่าตรงไหนมันขาดบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นโฮมสเตย์นะครับเป็นโฮมสเตย์ท่านอยากจะรู้ข้อมูลไงท่านอยากจะรู้ราคาไงท่านเซิร์ชเข้าไปใน Google เขาจะเขียนว่าอยู่แพนะครับท่านจะรู้เลยท่านก็จะพักได้นะครับแล้วโฮมสเตย์เนี่ยถึงท่านจะมีตังขนาดไหนท่านมาสร้างเองโดยรับการไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีการให้สร้างเพิ่มนอกจากท่านจะซื้อแพต่อจากชาวบ้านไปแพหลังเนี่ยที่มีคนกำลังถือเนี่ยอันนี้เขาซื้อต่อไปแสนกว่าบาทไปตกแต่งไปทำใหม่นะครับที่หนึ่งแพที่หนึ่งแต่ในแพส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้กัน
็มีเรือเทศบาลมาเก็บชาวแพทุกหลังเนี่ยใช้น้ำในแม่น้ำนี้หมดไม่มีการใช้น้ำประปาแล้วท่านจะติดแอร์ก็ได้ตกแต่งทาสีใหม่ติดแอร์ก็ได้แต่ติดเอาไว้อย่างนั้นแหละกระบอกถ้าไม่ร้อนจริงไม่เปิดข้างบนเขามีสปริงเตอร์เห็นไหมครับเขาจะเปิดสปริงเตอร์ประหยัดคือมันเป็นไอน้ำนะครับมันก็จะเย็นแบบธรรมชาติครับเนี่ยเตยเราปลูกกระโดดไม้ไผ่นะครับหอมนะครับถ้าเราสูบดมดูมันจะหอมพอวันไหนไม่ไผ่มันจมแล้วก็เสริมมันเข้าไปใหม่นะครับโดยไม่มีดินถ้ามันมีดินมากๆพี่ก็ต้องไปขยาวออกไปคุ้ยออกเพราะไม่งั้นมันจะทำให้แพเราจมไฟนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านแวะชมปลาแถวปลาย่านะครับแพหลังเนี่ยหมึกแดงชอบมาแล้วคนไหนไม่เคยทานปลาลองชิมปลาแต่วันนี้แม่ค้าทอดให้ชิมเปล่าเพราะว่าวันนี้แม่ค้าไปตลาดมาจะมีปลาส้มปลาส้มพี่ซื้อไปพี่ไปชุบแป้งทอดนะเอาไปทอดมันจะไม่ติดกระทะแล้วมันไม่กระเด็นแล้วมันจะอร่อยนะครับปลาส้มก็มาเที่ยวชมวิถีชีวิตนะครับชาวบ้านลุ่มแม่น้ำสแกกรังนะครับซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่กับสายน้ำมีชีวิตความเป็นอยู่กับทรัพยากรนะครับก็ด้วยพันธุ์อาหารต่างๆนะครับแล้วก็ปลาสำคัญมากๆนะครับแล้วที่นี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยก็คือปลาแรดนะครับนะไปชมกันนะวิถีชีวิตด้านบนนะที่อยู่ในจานนะครับชิมได้หมดเลยนะครับที่เขาวางไว้นะชิมได้เลยน้ำทับยางยิ้มยิ้มบอกทับยางยิ้มเลยค่ะน่ะอะไรนะคะอันนี้คือปลาด่วนอันนี้ปลาส้มลองชิมได้เลยอันนี้ก็ปลาไทยที่ปลาย่างนี่นะลูกเนี่ยลองชิมได้นะครับถ้าไปซื้อตลาดเขาไม่มีให้ชิมนะครับเนี่ยปลาส้มนี่คนไหนบอกเหม็นปลาลองชิมปลาผมเนี่ยอันนี้ปลาด่วนครับผมก็มาหยุดที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันวันนี้นะทั้งก็คงจะทั้งวันก็จะไปตะเวนตามวัดวาอะไรต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมเนี่ยฮะก็เป็นบรรยากาศนะฮะริมสองฝั่งแม่น้ำสแกกรังนะครับคนถามมาเยอะเลยนะเต็มเลยตอบคนถามมาเยอะมีคนถูกครับผมนะผมถามบอกว่าในมีดหมอเนี่ยตำรับมีดหมอเนี่ยของวัดเขาแก้วเนี่ยต้นสายของเขาเนี่ยมาจากเกจิอาจารย์ท่านไหนฮะในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยผมก็เล่าให้ฟังแล้วนะฮะก็เกจิอาจารย์ท่านนี้โด่งดังมากในเรื่องของช้างนะครับนะแล้ววัตถุมงคลของท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ช้างเป็นหลักด้วยนะครับต้นสายเลยที่มาเนี่ยหลวงพ่อกันไม่เอาจากใครมานะครับอันนี้นะฮะนะอันนี้คำถามแรกเขาคงจะเฉลยเนาะเดี๋ยวทีมงานเขาเอามาให้จับฉลากนะมีหลายท่านนะเฉลยเลยนะอันนี้คำถามแรกนะฮะก็คือสายของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์นั่นเองนะครับหลวงพ่อกันท่านเป็นลูกศิษย์นะครับนะปิดคำตอบนะเดี๋ยวทีมงานผมแจ้งปิดนะฮะเดี๋ยวผมเขียนพินนิดนึงเนี่ยปิดคำตอบก่อนนะนะครับปิดคำตอบที่1แล้วนะเรียบร้อยนะเดี๋ยวทีมงานผมต้องไปไล่ชื่อก่อนนะครับพี่ไทยสกลสกลจุกกระโทกติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะหลายท่านนะครับขอบคุณมากครับพี่เจริญแสงสุวรรณด้วยติดตามรับชมอยู่พี่ฮักเกียร์นายนะมาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับหลายท่านนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะคำถามแรกไปแล้วนะเดี๋ยวก็มาจับนะมีท่านไหนบ้างที่ตอบถูกนะพี่ฮักเกียร์นายถูกนะครับนะมีพี่เจริญนะเจริญแสงสุวรรณตอบถูกด้วยพี่ย่อตอบถูกด้วยพี่อินทนนท์ด้วย4ท่านนะครับเดี๋ยวจับฉลากกันว่าใครจะได้ไปอันนี้อันแรกนะคำถามที่2นะครับคำถามที่2นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นภาพวัดไปเมื่อกี้เนี่ยวัดที่บอกว่าชื่อเรียกยากเนี่ยใครสะกดถูกนะวัดอะไรนะริมฝั่งแม่น้ำสแกกรังง่ายนะวัดอะไรนะแม่น้ำสแกกรังนะที่เราไปเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเอาชื่อมันเรียกยากเอาตรงนี้แหละอีกหนึ่งคำถามใครตอบได้ก็มอบให้เลยนะครับวันนี้สัญญาณอะไรอะอะไรอะพรตสัญญาณมันไม่ดีวะหรือไงไม่เป็นไรวัดที่เราไปถ่ายทำรายการน่ะที่เป็นของเก่าริมฝั่งแม่น้ำสแกกรังตะกี้อ่ะชื่อวัดอะไรนะครับชื่อว่าอะไรจริงๆอ่ะมันเขียนได้ทั้ง2 อย่างเลยนะบอใบไม้ก็ได้บอปลาก็ได้นะครับไม่เป็นไรผมก็ถือว่าอนุโลมว่าถูกทั้งคู่แหละเพราะว่าในเน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเขียนพอๆกันอ๋อสัญญาณกระตุกนะครับนะสัญญาณกระตุกป่ะก็ผมยังไม่เป็นนะแต่ว่ามันมีเลสเหมือนกันนิดนึงวันนี้มันสัญญาณอาจจะขัดข้องหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ใช่มาจากตรงเรานะมันมาจากสัญญาณที่คุณรับแหละสกลนะก็วันนี้คุณจะไปค้างที่สุวรรณภูมิไม่ใช่เหรอ
วันนี้เห็นเตรียมข้าวของไปค้างแถวสุวรรณภูมินะแหมเป็นคนที่น่ารักมากเหลือเกินนะตรงนั้นนะอ่ะนะวัดชื่ออะไรนะฮะที่เราไปถ่ายรายการนะครับชื่ออะไรนะครับนะถ้าสกลบอกอยากดูแบบไม่ขาดช่วงนะไม่เป็นไรคุณซื้อเน็ตเพิ่มรับประกันว่าปื๊ดเหมือนเดิมผมเจอมาแล้วตอนนี้เขาบังคับนะเหมือนซื้ออย่างนี้เลยนะฮะอ้าวมาที่รายการแรกดีกว่านะฮะใครตอบได้ตอบไปเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเนี่ยมีคนตอบมานะฮะหลายๆท่านนะฮะก็เดี๋ยวจับกันอีกทีนึงนะฮะเป็นชุดๆเลยนะครับใครได้อะไรไปก็ได้จัดให้นะครับมี5รางวัลนะครับนะคำถามที่2ถามแล้วนะครับคำถามที่2ถามไปแล้วนะครับเอ้ามาเริ่มกันที่รายการวัตถุมงคลวันนี้นะรายการที่1ก่อนนะครับเบี้ยชวาหรือเบี้ยวานะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับตอนนี้เหลืออยู่6ชิ้นนะครับชิ้นละนะครับ 1,400 บาทนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบไมคอนเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้แล้วรุ่นแรกของหลวงพ่อสุเทพวัชรนะครับไปชมภาพครับนะเบี้ยวานะครับท่านผู้ชมพร้อมเบี้ยวาเนี่ยเขาจะเป็นเบี้ยชวานะฮะนี่ให้ดูกันนะฮะก็เป็นขอถือว่าเป็นของแปลกอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือเบี้ยชวานะครับหรือเรียกสั้นๆนะครับตามแบบภาษาใต้ว่าเบี้ยวานะครับเบี้ยวานะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับจะมีรูปลักษณะนะครับเป็นชายหญิงนะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับอันนี้นะฮะเบี้ยชวานั้นมีอยู่2แบบนั่นก็คือเบี้ยตัวผู้และเบี้ยตัวเมียนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเบี้ยตัวเมียคือมีรูอยู่ตรงกลางนี้เขาเรียกว่าเบี้ยตัวเมียเบี้ยตัวผู้นี่จะเป็นเดือยออกมานะครับนะก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่เขามีความเชื่อว่าเหรียญนี้นะครับมีคุณอันวิเศษนะครับเป็นของขลังนะครับแก้อาถรรพ์นะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเรียกว่ากันคุณกันของนั้นดีทีเดียวป้องกันอันตรายได้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองลาภยศนะครับทำการค้าการขายดีมากเลยคนทางภาคใต้นั้นเนี่ยนิยมที่จะเอาเบี้ยวานะครับไปวางไว้บนเสาเอกนะครับเรียกว่าขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเสาเอกก็จะเอาเบี้ยวาเนี่ยไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ปาผนึกติดไว้เลยนะครับเนี่ยจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นนะครับประวัติความมาของเบี้ยวานั้นนะครับเป็นเบี้ยเก่านะครับตั้งแต่ยุคสมัยเมื่อประมาณ500ถึง700ปีนะครับเป็นเบี้ยที่อยู่ในแถบประเทศอินโดนีเซียนะครับอันนี้เป็นต้นมานะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของเบี้ยตรงนี้นะครับมันยาวนานเหลือเกินนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าอาจารย์สุเทพนะครับแห่งวัดชะลอนะครับท่านได้เอาลักษณะของเบี้ยวานั้นมาจัดสร้างมาเป็นเครื่องรางนะครับก็ชื่อนี้แหละนะฮะลอกมาครบทุกอย่างเลยสมบูรณ์ทุกอย่างทุกประการเลยชื่อว่าเบี้ยชวาหรือว่าเบี้ยวาตรงนี้นะครับประกอบพิธีพุทธาภิเษกไปนานแล้วนะครับอันนี้เป็นของเก่ารุ่นแรกด้วยของท่านนะครับก็เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับพร้อมกับเลี่ยมไมครอนเรียบร้อยเลยสวยงามนะครับชิ้นนี้นะครับก็เปิดให้บูชาชิ้นละ 1,400 บาทนะครับก็เป็นของดีที่มีรากที่มาอันยาวนานกว่า500ถึง700ปีมาแล้วนะครับจากอินโดนีเซียนะครับเรื่องราวความเป็นมาของเบี้ยนี้นะครับในสมัยก่อนนั้นเยอะมากนะครับไม่ธรรมดาครับแต่ที่สำคัญคือรุ่นแรกของหลวงพ่อสุเทพวัชรนะครับใครสนใจเบี้ยชวานะครับเหรียญละ 1,400 บาทเท่านั้นครับผมใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับเบี้ยวานะครับครับหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้นะหลวงพ่อสุเทพจำลองมาสร้างเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับมีการเช่าหากันหลายสตางค์นะอาจารย์แขกลือสอให้เช่าทีเหรียญหนึ่งหลายพันนะต้องบอกก่อนนะอันนี้นะฮะใครสนใจ 1,400 บาทนะครับอันนี้เป็นของพี่ป๋องเสียราชดวงศรีนะครับอันนั้นจัดมาให้ทั้งหมด7เหรียญ นะครับตอนนี้เหลืออยู่6เหรียญใครสนใจก็ขอเรียนเชิญ นะครับ 1,400 บาทเท่านั้นเองนะครับแหมมีตอบคำถามมาเยอะนะครับตอนนี้นะฮะอยู่นี่ฮะ4ท่านอยู่ที่มือผมแล้วนะเดี๋ยวผมจะจับเลยเป็นชุดๆจะได้ไม่งงนะฮะ4คนนี้นะฮะผมจับขออนุญาตจับเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วละม้วนแล้วนะฮะท่านที่ได้นะฮะคำถามแรกนะฮะคนที่ได้นะคุณเจริญได้ไปนะฮะคุณเจริญนะครับคุณเจริญนะฮะเขียนไว้นี้นะทีมงานผมคุณเจริญนะฮะยินดีด้วยครับคุณเจริญได้ไปนะฮะเดี๋ยวคำถามที่2นะฮะเดี๋ยวรอเฉลยนะฮะตอบให้ทันเลยนะตอบได้เลยนะฮะวัดอะไรนะครับวัดอะไรนะครับนะครับนะฮะปิดคำตอบที่2นะฮะปิดคำตอบที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะชื่อว่าวัดอุโบสถารามนะครับหรือว่าวัดอุโบสถารามก็ได้ปอปาบอใบไม้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับอุโบหรืออุโบสถารามก็ได้เป็นคำมาจากคำว่าอุโบสถกับอารามรวมกันนะครับก็เลยได้ชื่อว่าวัดอุโบสถารามหรือว่าวัดอุโบสถารามได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะฮะมีคนตอบถูกนะครับ
เดี๋ยวทีมงานเขียนชื่อมาแล้วกันเดี๋ยวทีมงานเขียนชื่อมานะครับนะเอาเบี้ยวาคำถามที่3เลยเดี๋ยวต่อเนื่องไปเลยคำถามที่3เบี้ยวาเบี้ยวาที่เห็นนะเบี้ยวาเป็นชื่อย่อจากมาจากเบี้ยชวานะครับอายุเนี่ยประมาณสัก500กว่าปีนะครับแต่ที่เห็นได้คือเขาจะที่เอามาออกในรายการเนี่ยคือเขาจำลองแบบมานะครับเขาจำลองแบบมาจากเบี้ยชวาตัวเก่านะครับเป็นของท่านอาจารย์สุเทพวัชรออยากทราบว่าเหรียญเนี่ยต้นสายเนี่ยมาจากประเทศอะไรเอาแค่นี้นะมาจากประเทศอะไรง่ายๆนะครับมาจากประเทศอะไรเบี้ยวามาจากประเทศอะไรนะครับนะคำถามที่3นะครับเบี้ยวามาจากประเทศอะไรนะครับเอ้าเบี้ยวาเสร็จปุ๊บนะมาดูขุนแผนดีกว่าขุนแผนกุมารทองหลวงพ่อปี้นะครับนะวัดด่านลานหอยวันนี้เรามาแล้วนะฮะหลวงพ่อปี้วัดด่านลานหอยนะครับองค์ละเท่าไหร่400บาทนะครับใครสนใจสอบถามได้เลยอ้าวไปชมภาพครับหลวงพ่อปี้วัดด่านลานหอยครับมีอยู่แค่6องค์เท่านั้นครับครับวันนี้ก็เอาพระขุนแผนนะครับกุมารทองมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือเป็นพระขุนแผนของหลวงพ่อปี้แห่งวัดด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยครับผมท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาช้านานแล้วนะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่านะครับตั้งแต่ปี2445แล้วนะครับเป็นเก่ามากเลยนะเกิดมาในปี2445ท่านมรณภาพในปี2517นะครับพระขุนแผนพระกุมารชุดนี้นะครับเป็นพระที่จัดสร้างขึ้นในปี2510นะครับโดยประมาณนะครับนี่ครับโดยหลวงพ่อปี้นะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับแล้วก็ประกอบพิธีพุทธาภิเษกทั้งหมดนะครับพระชุดนี้นะครับหลายๆคนบอกโอ้โหภาพปี2510ทำไมสภาพหน้าตาสวยจังเลยนะสวยจังเลยบอกว่าอันนี้ยอมรับครับว่าสวยจริงเพราะว่าเป็นพระที่แตกมาจากกรุเจดีนะของวัดด่านลานหอยนะครับจำนวนมีจำนวนทางการแตกกรุมาเป็นพันองค์เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ไปหาไม่มีนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เป็นของพระจันเป้ได้มอบให้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็พระเป็นพระฟอร์มที่สวยงามมากทุกองค์เลยทีเดียวนะครับมีอยู่จำนวนทั้งหมด6องค์นะครับเป็นพระปางสมาธินะครับแล้วก็พนมมือนะด้านหน้านะครับพนมมือด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างนั้นจะเป็นกุมารทองนะครับนี่ท่านประดิษฐานประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับเส้นสายสวยงามมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบยันจมนะครับตามแบบของวัดด่านลานหอยนะครับเป็นยันใบพัดนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของท่านของหลวงพ่อปี้วัดด่านลานหอยนะครับนะใครที่มีวัตถุมงคลของท่านแล้วนะครับเขามีความเชื่อว่าวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อปี้นั้นดีทางด้านนะครับเมตตาสูงมากนะครับมีความเมตตาสูงมากนะครับใครที่ชอบสไตล์พระขุนแผนนะครับหลวงพ่อปี้ก็เป็นเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่คุณไม่ควรที่จะพลาดนะครับนะเป็นของดีจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอันนี้ก็เปิดให้เพียงแค่องค์ละ400บาทเท่านั้นเองนะครับองค์ละ400บาทนะครับเป็นของดีราคาเบานะฮะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยครับหลวงพ่อปี้วัดด่านลานหอยครับด่านลานหอยนะฮะของเก่านะฮะของเก่าของเก่าของดีปี2510นะครับองค์ละ400บาทมี6องค์แค่นั้นนะฮะหลวงพ่อปี้นะครับวัดด่านลานหอยนะครับมาตรฐานนะครับผมหลวงพ่อท่านเสียปี2513นะครับประมาณนี้นะฮะใครสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับนะตอนนี้นะสวัสดีครับพี่ปุ๋ยอนุรีนะครับ MTI นะติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับช่างศิลป์ช่างปั้นนะครับนะสุพรรณบุรีติดตามรับชมอยู่เสืออิ่มดอนเมืองนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยรักแค่เธอนะครับพระอาจารย์หน้านาคินกับนุสการครับคุณชวนหงเหินนะฮะติดตามรับชมอยู่นะพี่เจริญอินโดนีเซียพี่เจริญนะตอบไปแล้วได้รางวัลไปแล้วนะพี่เจริญนะก็จะไม่ได้แล้วนะได้ครั้งเดียวนะจ๊ะนะขอบคุณมากอันนี้คำถามที่2ที่ถามไปแล้วนะฮะแจ้งปิดไปแล้วนะอันที่2นะเบี้ยชาวคำถามที่2ถามวัดนะอุโปสถารามนะมีคนตอบถูกมา5ท่านเนี่ยอันนี้นะอันนี้ปึ๊บนะจับมั่วๆมาใครได้เอ่ยนะครับท่านที่2นะครับพี่อริสราได้ไปแล้วนะครับอันนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับพี่อริสรานะครับทายถูกนะครับอันนี้นะฮะวัดอุโปสถารามนะครับเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นะฮะขอบคุณครับนะครับนี่ฮะพี่นิสลาได้แล้วนะคนที่2นะครับคำถามที่3ปิดไปเลยนะฮะปิดคำถามที่3ยังปิดแล้วนะฮะคำตอบก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีคนตอบหลายคนนะฮะพี่เจริญได้รางวัลไปแล้วก็จบแล้วเรียบร้อยพี่นิสลาก็ได้ไปแล้วจบที่เหลือยังไม่ได้ก็ถ่ายเข้ามานะหลายท่านเลยเดี๋ยวทีมงานผมเขาจดอยู่นะฮะว่าใครตอบถูกบ้างนะครับใครตอบถูกแล้วก็ได้รางวัลแล้วก็ได้ไปนะครับวันนี้ผมแจกเป็นพระกีบบัวของหลวงพ่อปี้วัดด่านลานหอยมีจำนวนทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคำถามละ1รางวัลนะครับนี่นะฮะสกลไม่อยากได้จริงเหรอนะ
ม่ทายเข้ามาเลยสกลนะทายเข้ามานะฮะปิดคำถามที่3นะฮะเดี๋ยวแจ้งเขียนปิดนิดนึงปิดคำถามนะฮะครับผมคำถาม3นะโอเคแจ้งปิดไปแล้วนะโอเคโอเคโอเคนะครับนมัสการครับพระอาจารย์เอกสิทธิ์ติดตามรับชมอยู่ด้วยตอนนี้นะฮะจากวัดมกุฏกษัตริย์นะครับติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมพระกดไลค์กดแชร์ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะไม่ได้มีบทว่าผิดนะครับอ้าวขอเรียนเชิญนะครับให้โอกาสคนอื่นบ้างนี่นะเขาชวนนี่อาจารย์เอกก็ชวนผมอยู่นะไปอินโดนีเซียนะบอกว่าที่ไม่ไปไม่ใช่แล้วหรอกเอาตังค์มาได้ปัจจัยนะปันไปไกลใช้เยอะนะจ๊ะนะอ้าวก็ขอเชิญกันแล้วกันนะครับเอาคำถามต่อคำถามที่3คำถามที่3แล้วนะคำถามที่4จะถามว่าอะไรดีล่ะผมถามก่อนล่วงหน้าอย่างนี้แล้วกันพระขุนแผนอันนี้ก็ยากหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะพระขุนแผนรุ่นแรกของประเทศไทยนะโหทำหน้าพระขุนแผนรุ่นแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรไม่รู้ตอบมาอันนี้ง่ายสุดแล้วนะอยู่จังหวัดอะไรไม่รู้ล่ะไปทายมาแล้วกันมาเริ่มที่รายการที่3นะฮะพระขุนแผนภายเดียวนะครับแล้วก็ภายคู่และของจังหวัดสุพรรณบุรีไปชมภาพครับครับของดีของจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมนะครับยังมีให้ชมอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าพระขุนแผนนะครับอย่างที่เราได้รู้จักกันนะครับพระขุนแผนก็มีหน้าตาอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระปางสมาธิหรือพระปางมารวิชัยนะครับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าพระขุนแผนแบบพลายเดี่ยวพระขุนแผนแบบพลายคู่นะครับอันนี้เป็น2เกจิอาจารย์นะครับแต่ว่าพระเกจิอาจารย์ที่มานั่งปกอิทธิจิตนั้นหลวงพ่อมุ้ยนะครับเป็นเมนหลักเลยในการประกอบพิธีพุทธพิเศษพระชุดนี้นะครับมาที่องค์นี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นพระเก่านะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่จัดสร้างขึ้นในปี2490นะครับเป็นพระเก่านะครับเมื่อปี2490เป็นพระขุนแผนนะครับที่เอาชนวนมวลสารเก่านะครับก็คือพระที่แตกหักจากกรุวัดบ้านกลางซึ่งเป็นพระขุนแผนรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับนำมาจัดสร้างเป็นพระชุดนี้เป็นพระที่ระลึกนะครับคือของเก่าที่ชำรุดเสียหายเนี่ยเอามาจัดสร้างเป็นพระองค์นี้ขึ้นมานะครับนะจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้จริงๆแล้วเขามีด้วยกันหลากหลายพิมพ์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์หนึ่งที่เราได้มาในลักษณะเรียกว่าเดิมที่สุดแล้วเป็นกล่องเดิมนะครับเป็นพระพุทธปางสมาธินะครับแล้วก็อยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับตามแบบของพระขุนแผนด้านหลังนี่จะเป็นลายผ้านะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของพระรุ่นนี้ที่จัดสร้างขึ้นมาในปี2490นะครับเป็นพระที่หลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่นะครับยอดเกจิอาจารย์ลำดับต้นๆเลยของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ที่นั่งปลกอธิษฐานจิตอย่างนี้นะพระนี้นะมีความแห้งนะเก่าแล้วก็เส้นสายต่างๆนะครับยังมีความคมชัดมากๆองค์หนึ่งนะครับและที่สำคัญคือเป็นพระที่อยู่ในกล่องเดิมด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะหายากสักหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นพระที่พระขุนแผนที่น่าใช้นะครับก็ดีทางด้านเมตตานะครับติดต่อการค้าการขายนะครับก็จะสำเร็จง่ายนะครับด้วยพระขุนแผนนะครับเขามีคำเรื่องลือนะครับเพราะว่าเป็นพระที่เรียกว่าดีนะทางด้านเมตตานะครับต่อบุคคลอื่นๆนะครับเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นๆนะครับมากมายเลยทีเดียวองค์นี้นะครับเป็นของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับเปิดให้เช่าบูชานะครับเพียงองค์ละนะครับ 1,400 บาทเท่านั้นนะครับ 1,400 บาทสภาพสวยกิ๊กๆเลยสภาพเดิมเลย 2,490 นะครับไม่ใช่เพิ่งสร้างมานะ2490นะครับ71ปีมาแล้วนะครับ71ปีมาแล้วนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับส่วนอีกองค์นึงนะครับเขาเรียกว่าพระขุนแผนพลายคู่เรียกว่าภายคู่หมายถึงว่ามี2องค์นะครับติดกันเลยติดกันแบบนี้เลยที่วัดบ้านกลางเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นอีกพิมพ์นึงเป็นพิมพ์เฉพาะของวัดบ้านกลางอันนี้เป็นของหลวงพ่อทิแห่งวัดป่าเลไลองค์นี้เป็นสภาพพระที่เรียกว่าสวยงามแชมป์เลยทีเดียวนะครับสภาพเดิมสุดๆเลยนะครับน่าติดตัวมากนะครับพระหลวงพ่อทินะครับก็จะมีหลากหลายพิมพ์เหมือนกันนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นพิมพ์ภายคู่นะครับเป็นด้านหน้าเป็นบางปางมารวิชัยนะครับนะอยู่ในซุ้มเหนือแก้วทั้งคู่เลยแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีตรานะครับประจำองค์พระนะครับของหลวงพ่อทิพระป่าแห่งวัดป่าเลไลก็คือเป็นชดามงกุฎนะครับตรงนี้นะครับนะก็เป็นสัญลักษณ์ของวัดป่าเลไลเขานะครับท่านที่มาเป็นพระเถรอาจารย์ในวัดป่าเลไลผมบอกเลยไม่ใช่ของง่ายนะครับยากครับผมนะครับพระองค์นี้เป็นพระผิว
แบบเรียกว่าเป็นผิวหม้อใหม่นะครับที่มีความงดงามเดิมมากเลยเนื้อจะออกฟูนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆปัจจุบันสภาพแบบนี้หายากแล้วนะครับนะครับอันนี้ของดีที่หายากจริงๆนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับหลวงพ่อติองค์นี้สามารถที่ไปล่าโลกส่งประกวดได้เลยของหลวงพ่อติวัดป่าเลไลนะครับองค์นี้นะครับเปิดให้เช่าบูชานะครับมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับองค์ละนะครับองค์ละ 1,400 บาทนะครับ 1,400 บาทนะครับเช่าองค์เดียวเหมือนได้2องค์นะครับ 1,400 บาทนะครับหลวงพ่อถิวัดป่าเลไลครับผมนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับครับแล้วก็นี่แหละครับก็คือพระขุนแผนทั้ง2องค์2สไตล์ซึ่งทั้ง2องค์เนี่ยแม้จะสร้างต่างที่กันก็แล้วแต่นะแต่ว่าเกจิอาจารย์ที่นั่งปกประธานจิตเนี่ยก็คือหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่เนี่ยทั้งคู่เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้หลวงพ่อถิเป็นคนสร้างด้วยหลวงพ่อถิวัดป่าเลไลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของดีสุพรรณบุรีที่ไม่ธรรมดาครับครับใครสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะภายเดียวครับ1,400นะครับแล้วก็ภายคู่1,400บาทเช่นเดียวกันนะครับเป็นพระที่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับเสกทั้งนั้นเลยตั้งแต่ปี2490นะครับส่วนภายคู่นั้นน่ะเป็นพระที่สร้างที่วัดป่าเลไลโดยหลวงพ่อถิวัดป่าเลไลพุทธพิเศษโดยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับประมาณไม่เกินปี2510นะครับ0ปี0กว่าแถวๆนี้พิมพ์ภายคู่เอาไว้ล่าโลกได้ไปประกวดติดนะฮะสบายเลยพิมพ์หลวงพ่อถินะครับนะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยครับเป็นของหายากอยู่แล้วนะครับนะชุดนี้นะครับอ้าวนะปิดคำถามที่3ที่4ปิดคำถามที่4นะว่าพระขุนแผนนะที่จัดสร้างขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยเนี่ยนะที่เรายอมรับกันว่าเป็นพระขุนแผนนะสร้างขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับคือพระกุบ้านกลางเป็นการจัดสร้างพระขุนแผนรุ่นแรกนะครับตามเรื่องราวที่เขาเล่ามาโดยพระราชดำรัสขององค์พระนเรศวรมหาราชเป็นคนจัดสร้างเพื่อที่จะอุทิศถวายเป็นการสืบพระศาสนาให้กับทหารที่เสียชีวิตในศึกสงครามนะอันนี้เขาเล่ามาแต่ประวัติศาสตร์จริงไม่รู้อะไรตอบไม่ได้ไม่อยากเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังนะครับนะอันนี้เฉลยแล้วสุพรรณบุรีอันนี้จับรางวัลที่3นะครับของคำตอบคืออินโดนีเซียที่อินโดนีเซียตรงนี้นะเอานะเอายังทีมงานปุ๊บวางแล้วไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะอันนี้มาอันนึงนะกระดาษเริ่มกองเป็นภูเขาแล้วนะครับคุณกวินวัฒน์ได้ไปนะครับท่านที่3นะคุณกวินวัฒน์นะครับท่านที่3นะครับแล้วแต่โชคคำถามนี้ผมว่าตบอกตอบถามง่ายนะฮะขอบคุณมากครับผมนะตอนนี้นะมีได้ไปแล้วนะพี่อริสราพี่เจริญพี่กวินวัฒน์ได้ไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวคำถามที่4เราปิดไปแล้วนะเดี๋ยวมาตอบกันนะฮะสวัสดีครับคุณอ๋อนะติดตามรับชมอยู่นะครับนะคือพี่สุรชัยนะครับติดตามรับชมบิ๊กเท่าโอ้โหวันนี้ว่างมาชมผมด้วยนะพี่เจมบัวพี่เจมบอลนะติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอยู่นะครับนะแล้วก็กราบพระสการพระจารย์หลายรูปด้วยที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะอ้าวคุณต้ามาแล้วนะนานๆจะโผล่มาทีนึงตอนนี้นะแหมโผล่มาก็จะไปรายการแล้วคุณนะอ้าวรายการต่อมานะครับเป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อเคนนะครับวัดถ้ำเขาอีโต้นะครับปี2501นะครับมีทั้งหมด8องค์ด้วยกันนะครับราคาเบาๆเลยนะครับนะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับรูปหล่อหลังจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีคำถามมาก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่าจะเหลืออีก1คำถามเท่านั้นเองก็จะแจกให้นะครับว่าคำถามว่าอะไรนะไปติดตามแล้วชมหลวงพ่อเคนก่อนครับครับของดีครับผมอันนี้นะครับของดีราคาเบามาแล้วครับผมนะครับรูปเหมือนโบราณนะครับหล่อแบบโบราณนะครับของหลวงพ่อเคนแห่งวัดเขาอีโต้นะครับอายุ111ปีนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่เคนวัดเขาอีโต้นะครับที่มีการจัดสร้างขึ้นในปี2501นะครับเก่าทีเดียวนะครับตอนนี้ก็60ปีมาแล้วหลังจากที่มีการจัดสร้างพระชุดนี้ขึ้นมานะครับเป็นของเก่าที่น่ารักมากและราคาก็ไม่สูงมากนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับให้เช่าบูชาพร้อมส่งเพียงแค่400บาทเท่านั้นนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับสวยงามมากๆ400บาทหูไม่แววครับอันนี้นะครับรูปเหมือนของหลวงพ่อเคนนะครับหลวงพ่อเคนเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดปราจีนบุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกรูปหนึ่งที่ไม่ธรรมดานะครับท่านเป็นพระผู้ทรงอภิญญานะครับที่มีเรื่องราวต่างๆนะครับมากมายให้เล่าได้เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างเช่นท่านไปบิณฑบาตเนี่ยบนฟ้านะลอยไปบิณฑบาตนะครับหรือนั่งเจริญสมาธิเนี่ยตัวลอยสูงขึ้นมาจากพื้นหลายๆท่านก็เคยเห็นมาแล้วนะครับ
ะอันนี้เป็นของที่ไม่ธรรมดานะครับนี่คือจากปากคำของลูกศิษย์เลยที่เขาได้พบประสบพบเจอมานะครับนะฮะนี่ฮะไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับพุทธลักษณะของรูปหล่ออันนี้นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่เคเลยนะครับนั่งสมาธิอยู่นะครับนี่ฮะนั่งสมาธิอยู่นะครับนะฮะทำด้วยนะครับจากเนื้อนุ่ยเนื้อทองเหลืองนะครับทองเหลืองผสมนะครับด้านหลังเขียนว่าวัดเขาอิโต้นะครับด้านหน้าก็เขียนว่าหลวงปู่เคนะครับเทแบบโบราณก้นเจียออกนะครับนี่ฮะก็เป็นสไตล์แบบหล่อแบบโบราณนะครับก็เป็นพระเก่าที่จัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2501แล้วนะครับข้อความเชื่อเขามีความเชื่อว่านะครับวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่เคนวัดเขาอิโต้ท่านใดมีไว้ใช้ติดตัวแล้วนะครับก็จะแคล้วจากอันตรายทั้งปวงนะครับและจะค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองในโภคทรัพย์สมบัติตามปรารถนานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอยู่ในคันลองคลองธรรมด้วยคือนะครับรักษาในศีล5นะครับแล้วก็นึกถึงหลวงปู่เคนก็จะประสบความสุขความสำเร็จแน่นอนครับรูปหล่อองค์นี้นะครับนะมีอยู่ด้วยกันจำนวนทั้งหมดนะครับ6ชิ้นเท่านั้นเองใครสนใจนะครับขอเรียนเชิญนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจสวยๆอย่างนี้นะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับพระเก่าปีลึกของดีที่น่าใช้ของพระผู้ทรงอภิญญาแห่งเมืองปราจีนบุรีหลวงปู่เคนเขาอิโต้อายุ111ปีเพียงแค่400บาทเท่านั้นครับนะครับเนี่ยรูปเหมือนองค์ละ400บาทเท่านั้นนะครับนะใครสนใจนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับตอนนี้เหลือ6องค์เท่านั้นเองนะครับก็เป็นของดีราคาเบานะครับหลวงพ่อเคนวัดเขาอิโต้นะครับวัดถ้ำเขาอิโต้เป็นพระเถราจารย์ผู้ทรงอภิญญาอีกท่านหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นของดีราคาที่เบามากนะครับเพราะว่าการจัดสร้างของท่านนั้นสร้างเยอะนะครับสร้างเยอะมากแต่เป็นของอย่างเงี้ยดีเพราะว่า1ราคาไม่แพงและเราสามารถเอาไปเรียนรู้ได้เพราะว่ามันเป็นพระรูปหล่อแบบหล่อสมัยก่อนหล่อโบราณนะครับให้เราได้ศึกษาค้นคว้าได้นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะแจ้งปิดมาได้ใต้นี้นะครับนะท่านไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่ต้าเขาให้มาปู่เคนท่านดังไซมหาลาภใช่นะครับและที่คนไม่ค่อยรู้จักก็คือลูกตะกรุดลูกปืนนะครับตะกรุดลูกปืนนี่เขาให้ข้อมูลมานะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะใครสนใจรูปเหมือนของท่านเนี่ยติดต่อมาได้นะฮะองค์ละ400บาทเท่านั้นเองนะครับเอามาตอบแจกรางวัลคนรายการที่4ก่อนนะฮะนี่ฮะตรงนี้นะฮะมี3คนนะคา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 หยิบปึ๊บนะฮะใครได้ไปนะครับท่านนี้นะคุณสุรศักดิ์ครับผมนะฮะคุณสุรศักดิ์ได้ไปนะจนได้นะคนนี้นะได้เลยคุณสุรศักดิ์นะครับได้ไปนะคนที่4แล้วนะรางวัลที่4นะฮะคุณสุรศักดิ์นะตอนนี้นะมีคุณแมนกวินวัฒน์คุณสุรศักดิ์คุณนริศราคุณเจริญ4ท่านนี้นะครับได้ไปแล้วนะฮะคนละท่านนะท่านละองค์นะฮะคำถามสุดท้ายวันนี้นะที่ให้ตอบคำถามนะถามก่อนเลยนะครับ เอาไงดีฮะอ๋อก็ดีนะหลวงพ่อปานนะครับนะไม่ได้อยู่ที่วัดบางลำโคนะครับแต่บอกว่าอะไรนะแต่ถามว่างี้หลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสนะอีกชื่อหนึ่งของวัดมงคลโคทาวาสชื่อว่าวัดอะไรเขียนสะกดให้ถูกต้องนะวัดอะไรนะครับท่านนี้ได้ไปนะองค์ที่5นะครับนะของหลวงพ่อปีวดารันหอยนะครับจัดให้ปี2510นะครับวัดมงคลโคทาวาสมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชื่อว่าวัดอะไรนะหลวงพ่อปานนะอยู่วัดเนี้ยวัดมงคลโคทาวาสนะวัดเนี้ยอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าวัดอะไรวัดมงคลโคทาวาสมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดอะไรอ้าวถ่ายมาแล้วกันถ่ายได้ก็ให้เลยนะครับพี่โชคชัยศรีประเสริฐติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับนะนะต้านี่ก็เล่นด้วยนะเอาด้วยนะหลายมาทายมาแล้วกันทายถูกก็มาจับให้กันนะครับมอบให้กันของที่ลึกนะครับจากวัดดาลันหอยนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะอย่างเป็นทางการนะครับพระอาจารย์เป้นะครับแห่งวัดเขาแก้วนะครับเป็นคนมอบพระชุดนี้มาให้ผมก็มาแจกให้เลยนะฮะเนี่ยฮะห้าองค์ด้วยกันนะครับใครสนใจก็ทายคำถามทายคำตอบมาได้เลยนะครับว่าหลวงพ่อปานนะแห่งวัดมงคลโคทาวาสจังหวัดสมุทรปราการอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าวัดอะไรนะครับมีชื่อว่าวัดอะไรนะครับอ่ะถ่ายเข้ามากันแล้วกันนะครับตอนนี้นะเอามาดูอีกรายการหนึ่งนะครับต่อจากหลวงพ่อเคพระเขาอิโต้คนสอบถามมาเยอะถามพระสมเด็จวัดระฆัง118ปีว่ามีไหมผมให้วันนี้สัปดาห์นี้สุดท้ายนะฮะใครจะรับก็ได้เลยองค์ละ900บาทนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ของวัดระฆังปี2533นะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสังวร
เสด็จเป็นองค์ประธานในการจุดเทียนชัยนั่งปกในฐานจิตนะครับพร้อมเกจิอีก100กว่ารูปไม่ธรรมดาครับรุ่นนี้นะครับ900บาทเท่านั้นคุณไปเดินไปที่วัดคุณเจอองค์นึงขั้นต่ำแน่ๆแน่ๆเลยนะแบบชัวร์ๆเลยไม่น้อยกว่า 1,500 บาทนะครับอย่างล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ้าวไปชมภาพครับครับของดีที่ท่านผู้ชมยังเป็นเจ้าของได้อยู่นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามอันนี้ของแท้ครับผมแต่จะสร้างในปี2533นะครับก็เอกลักษณ์ของพระองค์นี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับทุกอย่างของวัดระฆังนั่นก็คือเป็นพระพิมพ์ปานสมาธินะครับอยู่บนฐาน3ชั้นนะครับเอกลักษณ์ของพระพิมพ์รุ่น118ปีนั้นนะครับจะมีเอกลักษณ์อยู่ที่จุดที่อยู่ตรงกลางฐานตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น100ปีจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับถ้าเป็น108ปีอยู่ด้านล่างของฐานนี้อีกทีนึงนะครับส่วน118ปีนั้นจะมีจุดอยู่ตรงนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับที่เนื้อผงสีออกเหลืองนวล นะครับบางองค์ออกขาวก็มีนะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นจะประทับตรานะยันของวัดระฆังนะครับเป็นรูประฆังแบบนี้นะครับนะบางองค์ก็อาจจะมีเรือนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่รู้แล้วเป็นของแท้ดูง่ายนะครับเพราะว่าพระชุดนี้นะครับของแท้ๆนั้นเนี่ยจะส่วนใหญ่จะทำการเคลือบขี้ผึ้งไว้นะครับเป็นขี้ผึ้งเคลือบนะครับแล้วก็มีความแห้งความเก่านะครับมีความหนึบนุ่มสวยงามในเนื้อหามวลสารมากเป็นพิเศษนะครับประกอบพิธีนะครับในวันที่22มิถุนายนปี2533โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับแห่งวัดบวรนะครับพร้อมพระเกจิอาจารย์108รูปนะครับองค์สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยในปี2533นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่จัดมามีการประกอบพิธีใหญ่มากนะครับพิธีหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่มีการบันทึกไว้นะครับคนที่เช่าหาพระชุดนี้นะครับแน่นนะตั้งแต่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปจนถึงปากซอยของทางเข้าวัดระฆังเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าเป็นพระที่มีพุทธคมสูงมากไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สนนราคานั้นยังเช่าหาได้ไม่แพงนักพอจะเป็นเจ้าของได้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็มีผมมีอยู่ประมาณทั้งหมดเนี่ย10องค์นะครับองค์ละ900บาทนะครับ900บาทเป็นพระพิมพ์มาตรฐานแบบนี้นะครับซึ่งจำนวนการจัดสร้างพิมพ์พระของ118นั้นเนี่ยผมประมาณไว้คร่าวๆว่าน่าจะประมาณเกือบ30พิมพ์นะครับเกือบจะ30พิมพ์นะครับจำนวนการจัดสร้างพระชุดนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับหลักเป็นแสนๆองค์แล้วฮะไม่ธรรมดานะครับเป็นแสนองค์เลยนะครับแต่จำนวนนั้นก็ไม่เพียงพอนะครับหมดไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับแล้วก็เป็นของดีที่น่าใช้นะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นะครับองค์ละ900บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครไปที่ไปดูวัตถุมงคลชุดนี้นะครับที่วัดระฆังโคสิตารามยังมีอยู่นะครับก็ต้องเช่าในราคา 2,500 บาทขึ้นไปนะครับต่อองค์นะครับต่อองค์นะครับใครสนใจนะครับพระสมเด็จวัดระฆังแท้ๆปี2533ได้ไปในราคาแบบเบาๆองค์ละ900บาทนะครับเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็สอบถามมานะครับครับมีจำนวนจำกัดนะครับไม่ใช่มีด่าเดือนนะครับมีอยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะครับองค์ละ900บาทนะครับเท่านั้นนะครับก็เท่านั้นเลยก็แบ่งปันให้ในสัปดาห์นี้สุดท้ายแล้วสำหรับพระสมเด็จวัดระฆัง118ปีที่มีอยู่นะครับนะเอาปิดคำตอบไหมของคำถามที่5คำถามสุดท้ายวันนี้นะครับว่าวัดมงคลโคทาวาสของหลวงพ่อปานนะครับอีกชื่อนึงนะมีชื่อเรียกว่าวัดอะไรนะครับมีชื่อเรียกว่าวัดอะไรมีคนมาช่วยไกด์เยอะเลยนะครับคำตอบก็คือวัดบางเฮียนั่นเองนะครับชื่อนี้เลยเหตุที่ชื่อนี้เพราะว่าบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาตินะครับเป็นท้องไร่ท้องนานะครับสมบูรณ์มากคืออุดมไปด้วยปลามากเลยนะครับก็ตัวเฮียเนี่ยมันก็เลยมีเยอะนะครับคนก็ไม่ได้ว่าไปทำลายฆ่าฟันทำลายมันให้มันตายไปก็เปล่านะครับมันก็ยังอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่กำจัดนะครับสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่ว่ามันสัตว์ซากสัตว์ต่างๆเนี่ยให้หายไปนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สร้างคุณประโยชน์พอสมควรทีเดียวเดี๋ยวทีมงานเขาจับมาให้นะครับเป็นชุดสุดท้ายนะครับของคำถามที่5สุดท้ายวันนี้ใครจะได้ไปนะครับเอาเหลืออีกหนึ่งรายการนะครับเป็นชุดของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนี่แหละนะครับเป็นพระที่จัดสร้างขึ้นประมาณปี2520นะครับสวยงามคลาสสิกน่าสนใจชุดนี้ 1,800 บาทเท่านั้นนะครับพร้อมกับเสือโลหะปี2527กล่องเดิมสวยๆเลยน่ารักเลยนะครับคู่นี้นะครับมีคู่เดียวเท่านั้นใครสนใจก็สอบถามมาได้ครับผมนะสวัสดีครับพี่ปุรชัยติดตามรับชมอยู่นะครับคุณนครินทร์นะฮะเฮียอาทิตย์นะฮะคุณริชแมนไทม์นะฮะคุณสมโชคนะฮะติดตามรับชมอยู่คุณก้องจรัญด้วยนะครับนะอ้าวผมไม่ต้องเรียกตัวกันตัวทองแล้วก็ตัวเฮียนี่แหละชัดเจนนะฮะจะได้รู้กันว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมนะอ้าวมีคนตอบมาแล้วนะหลายท่านนะเดี๋ยวมาจับฉลากให้กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมชุดหลวงพ่อปานนะวัดบางเฮียนี่ก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนไปชมภาพครับที่เขาเล่าขานกันมานานนะครับ
ตั้งแต่ยุคสมัยขององค์ล้นเกล้ารัชกาลที่5แล้วนะครับแหมของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วนะครับแต่ชื่อของท่านยังโจทย์ขานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยครับหลวงพ่อปานนะครับแห่งวัดมงคลโคทาวาสหรือชื่อว่าวัดบางเฮียนะครับวัดบางเฮียนะครับชื่อนี้เลยจริงๆนะครับไม่ได้หยาบคายนะครับชื่อนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเราได้มานะครับเป็นเสือโลหะนะครับเนี่ยฮะของวัดบางเฮียนะครับหรือวัดมงคลโคทาวาสนะครับเมื่อปีเป็นจะสร้างขึ้นในปี2527นะครับ2527และก็เหรียญนะครับเหรียญอาร์มนะครับเหรียญโล่เหรียญโล่นะครับลงยานะครับแต่จริงสมัยก่อนเนี่ยก็ลงสีนะครับอันนี้นะจะหายากหน่อยเป็นเหรียญกระไหลเงินลงสีด้านหน้าแดงแล้วก็เสือเหลืองนะครับอันนี้หายากนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับนะนี่พิมพ์เลข1ไทยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นของดีครับจะสร้างประมาณนะประมาณปี2520แถวๆนี้นะครับก็เรียกว่าห่างกันไม่นานนักนะครับเป็นของเก่านะครับที่เขาจัดสร้างขึ้นมาเป็นที่ระลึกก็ได้อัญเชิญดวงจิตดวงฌานดวงวิญญาณของหลวงพ่อปานนะครับที่ดูแลรักษาวัดอยู่นะครับลงมาประกอบพิธีตั้งปฏิฐานจิตด้วยนะครับในปีในช่วงปี2520นะครับก็จะมีเกจิอาจารย์มาประกอบพิธีมากมายทีเดียวนะครับเอามาดูกันที่เหรียญ นิดหนึ่งนะครับที่เหรียญที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญทรงเรียกว่าหน้าโล่นะครับหน้าโล่นะครับเหมือนกับตราของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละหน้าโล่เขาเรียกว่าเหรียญหน้าโล่นะทรงนี้นะครับเป็นรูปของหลวงพ่อปานนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิจารึกนามหลวงปู่ปานตรงนี้นะครับแล้วก็ลงด้วยสีแดงนะครับลงชาติสีแดงตรงนี้นะครับเป็นแบบโบราณนะสมัยนี้ไม่มีใครทำแล้วนะฮะแล้วด้านหลังเป็นอักขระนะครับด้านหลังจะเป็นรูปเสือนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเสือนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเสือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับและเสือวันนี้ถือว่าได้สวยมากนะครับเพราะว่าเป็นเสือกล่องเดิมเลยนะครับเป็นเสือโลหะกล่องเดิมนะครับหายากหน่อยนะครับด้านหน้านะเขาจะเป็นรูปเสือนะตามแบบหลวงพ่อปานนะคือหน้าหมีนะหน้าหมีนะครับหน้าแบบเหมือนหมีอ่ะนะหน้าตารักมากแล้วยิ้มยิงฟันอย่างเงี้ยสวยงามมากด้านหลังนี่จะเป็นรูปของหลวงพ่อปานประดิษฐานไว้ด้านหลังนะครับก้นนั้นจะมียันเทาะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วจะเป็นบุ๋มแบบนี้นะครับอันนี้สวยงามดูง่ายกล่องเดิมมากเลยสร้างปี2527นะครับหลวงปู่ปานนั้นก็เป็นพระเกจิอาจารย์นะครับที่ได้ถวายเสือให้กับองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่5ในสมัยนู้นนะครับแล้วก็สามเณรเนี่ยหลวงปู่ท่านให้สามเณรเนี่ยเอาไปถวายเสด็จร.5นะครับแต่ปรากฏว่าเสือตกลงไปในท้องนานะครับหาไม่เจอหลวงปู่ปานก็ต้องเดินทางมาปรากฏว่าเอาเนื้อมาผูกในเชือกแล้วก็ลงไปตกเสือขึ้นมาปรากฏว่าเสือที่ท่านจารย์ถวายให้กับองค์ลึกเก้าราชการที่5คาบติดเนื้อขึ้นมากับเชือกที่ผูกลงไปก็เลยนำเสือตัวนี้เท้าขึ้นทูลเก้าถวายองค์ลึกเก้าราชการที่5นะครับจากนั้นมานะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับมากันแน่นฟ้ามัวดินนะครับมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ปานจนปัจจุบันนะฮะลูกศิษย์เนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังของท่านอีกรูปนึงนั่นก็คือหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อวงวัดปริวาสนั่นเองนะครับหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะฮะโด่งดังมากๆเลยแล้วยังมีลูกศิษย์ท่านอีกหลายๆท่านนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนะตามตำรับเสือวันนี้เนี่ยจากหลวงพ่อปานนะครับก็ไปสู่วัดอื่นๆนะครับต้นตำรับก็มาจากหลวงปู่ปานแห่งวัดมงคลโคทาวาสหรือว่าวัดบางเฮียนนี่เองครับของจังหวัดสมุทรปราการครับชุดนี้นะครับเราก็เปิดเช่าบูชานะครับในราคาเบาๆนะครับคู่กันนะครับคู่กันชุดนี้นะฮะ1,800 บาทนะครับ 1,800 บาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นของดีจริงๆที่น่าใช้นะครับ 1,800 บาทครับครับเนี่ยครับชุดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสุรศักดิ์นะครับติดก็เรียกว่าจองชุดนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขออำนวยอวยพรวันเกิดด้วยนะครับของคุณสุรศักดิ์ด้วยนะนะผ่านมาวัน2วันนี้เองนะวันเกิดของคุณสุรศักดิ์ก็ขอให้มีความสุขนะครับความเจริญสมในปรารถนาทุกประการนะครับขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายโดยเร็วพลันนะเพราะว่าแกขยันมากนะแล้วก็เป็นน้องเป็นเพื่อนที่น่ารักนะคบกับคุณสุรศักดิ์รู้จักกันมาเนี่ยก็หลายปีแล้วนะครับนะเอ้ามาเฉลยนะครับอันนี้นะฮะของคำถามที่5นะฮะอันนี้นะฮะมี2คนแล้วเนี่ยคงไม่คงเหยาแล้วอ่ะนี่มาปุ๊บนะหยิบเลยนะใครได้ก็ได้ไปนะอันนี้นะฮะองค์ที่5ของหลวงพ่อปี้วัดด่านลันหอยนะครับใครเอ่ยนะครับอันนี้นะคุณเทนดี้ได้ไปนะฮะคุณเทนดี้ได้ไปนะครับนะเรียบร้อยนะครับครบ5ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ร่วมสนุกกันนะครับที่รู้มาหลวงพ่อวงเป็นศิษย์ทางสมาธิครับอ๋อก็เห็นเขาว่าเรียนนะเสือเนี่ยไปเรียนมานะตามนั้นนะประวัติที่เขาว่าอย่างนั้นนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวของคุณสุรศักดิ์เดี๋ยวเป็นวันเกิดพอดีก็เดี๋ยวจัด
ของขวัญวันเกิดให้นะครับแต่คงจะไม่ชุดวันเกิดนะแต่ว่าเป็นของขวัญชุดวันเกิดมอบให้แล้วกันนะครับก็เป็นน้องที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับนะเป็นแฟนรายการด้วยกี่ปีนะ10 ปีแล้วนะครับแต่เก่าแก่สุดใครวะเมียพี่อินทนนท์พี่อินทนนท์เก่าสุดเก่าเกือบสุดวะสุดไม่สุดดิก็ต้องมีพร้อมๆกันประมาณนี้แหละเฮียวศิลป์พี่อินทนนท์เฮียวศิลป์เนี่ยรุ่นโบราณอยู่กันนานนะครับเอาละมีดหมอนะด้ามใหญ่ด้ามเล็กนะครับหรืออย่างหนึ่งด้ามนะใครสนใจติดต่อมาได้เลยแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วอย่างรวดเร็วนะครับติดตามรายการเฟซสดผมได้นะครับในนัดไว้ก่อนเลยก็คือคืนวันเสาร์นะคืนวันเสาร์นะครับจะมีเฟซสดไลฟ์นะฮะให้ชมกันด้วยก็มีวัตถุมงคลต่างๆให้ติดตามรับชมกันแล้ววันที่จะเดินทางไปที่จังหวัดตรังนะครับนะ3 วันด้วยกันนะก็จะเดินทางไปเก็บภาพมานะฮะจะติดตามเรื่องราวของเทพทาโร่จะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามให้ดีรวมทั้งเขาอ้อด้วยนะครับอันนี้จะไปตามมาให้หมดเลยแล้วก็จะมีของดีเขาอ้อมาจะมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับของดีราคาเบาจากรายการนี้นะครับดีแท้ชัวร์จับกระแสพักครับค่ำคืนก็คือวันพฤหัสดีๆอย่างนี้นะครับนะวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วผมวิทย์และท่านกองศิลป์ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพฤหัสบดีหน้าทาง Channel 8 Thailand นะครับเวลาเดียวกันนี้ตั้งแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ